ภูเขาไฟคาวาอิเจียนในอินโดนีเซียไม่ได้พ่นลาวาแบบธรรมดาหรอกนะแทนที่จะมีควันดำและลาวาสีแดงเช่นเดียวกับภูเขาไฟส่วนใหญ่ภูเขาไฟประหลาดแห่งนี้กลับมีเปลวไฟและลาวาสีน้ำเงินพวยพุ่งออกมาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะภูเขาไฟแห่งนี้มีปริมาณกัมมันถันสูงที่สุดในโลกและเมื่อก๊าซกัมมันถันทำปฏิกิริยากับอากาศอันร้อนระอุและเกิดประกายไฟจากลาวาที่หลอมเหลวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินน่าเสียดายที่สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแต่กลิ่นของมันนั้นโชยอยู่ตลอดทั้งวันทะเลสาบน้ำกรดที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ด้วยทะเลเดซีมีเกลือแร่ธาตุเข้มข้นมากเมื่อเทียบกับทะเลอื่นๆแม้ว่ามันจะเป็นทะเลสาบก็ตามที่นี่ไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำเลยแต่ผู้คนก็แห่ไปรับเคมีตามธรรมชาติกันการลอยตัวบนผิวน้ำเป็นวิธีการผ่อนคลายที่ดีมากแหล่งน้ำโบราณแห่งนี้ได้ชื่อดังกล่าวมาเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้เพราะมันเค็มมากกว่ามหาสมุทรถึง 9.6 เท่ามีแบคทีเรียและเชื้อราไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ชื่นชอบเกลือระดับนี้อีกทั้งมันยังอยู่ในระดับความสูงที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลกนั่นคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล427เมตรมีถ้ำคริสตัลอยู่ใต้ดินในเม็กซิโกซึ่งดูเหมือนกับโลกต่างดาวมันอยู่ใต้พื้นผิวโลกประมาณ305เมตรคริสตัลแต่ละชิ้นมีความยาวสูงสุด11เมตรและหนักได้ถึง55ตันนี่คือแหล่งที่มีคริสตัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชายหาดลูสเกนทายมีทั้งเนินทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าที่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่อย่าให้กลิ่นอายเมืองเขตร้อนมาหลอกคุณเพราะมันอยู่ในสกอตแลนด์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงดูเป็นเช่นนี้เฉพาะช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนเท่านั้นในเดือนธันวาคมจะมีแสงแดดเฉลี่ยเพียง1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นพอทำเป็นภาพขาวดำแล้วดูโดดเด่นขึ้นมากเลยจอร์เจียไกด์สโตนคือกลุ่มหินขนาดยักษ์รูปดวงดาวมันมีรอยจารึกอยู่8ภาษารวมถึงภาษาฮินดีจีนและสวาฮิลีแล้วก็ยังมีปฏิทินทางดาราศาสตร์ที่สร้างไว้เมื่อปี1980ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลาหลายศตวรรษไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพราะเหตุใดในบริเวณแคลิฟอร์เนียที่มีแดดส่องจ้ามีอุทยานแห่งชาติเซควายาซึ่งเป็นที่ตั้งของป่ายักษ์อยู่มันอยู่มาหลายพันปีแล้วต้นไม้ขนาดมหึมากว่า 8,000 ต้นเหล่านี้ยึดครองแผ่นดินเอาไว้ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก10ชนิดอีกด้วยต้นซีควายาในพลเชอร์แมนนั้นมีอายุสูงถึง 2,700 ปีและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากสัดส่วนของมัน Stonehenge ที่ชื่อเสียงโด่งดังบนเกาะอีสเตอร์นั้นมีอายุหลายร้อยปีไม่มีใครรู้ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดว่าคนท้องถิ่นเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อนำดินมาตรวจก็พบว่ามันได้ผลเพราะมันเป็นจุดที่เหมาะกับเกษตรกรรมที่สุดองค์ประกอบทางเคมีของน้ำพุร้อนโบราณในตุรกีทำให้น้ำที่ไหลลงมานั้นเหมือนกับมีมนต์ขลังมันไม่ได้ดีสำหรับการชำระร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจด้วยข้ามมาที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างมีหินที่เหมือนถูกผ่ากลางอยู่2ชิ้นวางขนานกันสิ่งที่ทำให้อัลนัสลาโดดเด่นเกิดจากผลงานของธรรมชาติตลอดเวลาหลายปีล้วนๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาธารน้ำแข็งแห่งนี้อาจดูเหมือนถูกย้อมสีแดงเอาไว้กลางทวีปแอนตาร์กติกาแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีตามธรรมชาติน้ำตกเลือดเกิดขึ้นมาจากการที่น้ำเค็มจัดผสมเข้ากับไอรอนออกไซด์ทำให้กลายเป็นภาพอันน่าขนลุกอยู่อย่างที่เห็นนี้ในช่วงต้นพฤษภาคม2018เกิดปรากฏการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดขึ้นในนิวอิงแลนด์นั่นคือทอร์นาโดที่กินพื้นที่ยาวมากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวนี้เริ่มต้นแถวๆชาร์ลสตันรัฐนิวแฮมป์เชียร์และมุ่งหน้าไปยังเวบสเตอร์ในมณฑลเมอริแมกทอร์นาโดลูกนี้ใช้เวลา33นาทีในการเดินทาง57กิโลเมตรซึ่งทำให้มันเป็นพายุทอร์นาโดที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่3ของนิวอิงแลนด์ในฟิลิปปินส์คุณสามารถว่ายน้ำในทะเลที่ใสที่สุดและสำรวจโลกใต้น้ำด้านล่างได้ในปาลาวันเขตเทศบาลของโครอนมีหาดทรายสีขาวและภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจให้ล่องเรือขนาดเล็กเยี่ยมชมทริสตันเดอะกุนฮาคือหมู่เกาะภูเขาไฟขนาดเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกมันตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบัวโนสไอเรสในอาร์เจนตินาและเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือถึง7วันกว่าจะไปถึงถ้าคุณต้องการหลีกหนีจากโลกภายนอกการได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนท้องถิ่นเพียง280คนคงจะตอบโจทย์คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี2018สภาพอากาศที่เย็นผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกในเขตนอร์ทฟอลมาวท์รัฐแมสซาชูเซตส์แข็งตัวและที่น่าทึ่งก็คือ
มหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งจนเราสามารถเดินบนเกลียวคลื่นได้รับรองว่าคุณจะไม่ได้พบเห็นอะไรแบบนี้ได้ทุกวันหาดทรายสีแดงทำให้ชายหาดแห่งนี้โดดเด่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแห่กันมาที่เทียนจินประเทศจีนมันเกิดจากพืชสีแดงที่อยู่ในน้ำเค็มชื่อว่าซัวเอดาซอลซาทำให้ชายหาดถูกปกคลุมด้วยสีแดงเราสามารถมองเห็นได้เพียงชั้นบนสุดของทะเลเท่านั้นถ้าจะมีวัตถุใดที่กล้าพูดได้ว่าฉันคือผู้ท้าทายแรงโน้มถ่วงวัตถุนั้นก็คือหินแห่งดาวาสโกในอาร์เจนตินาหินก้อนใหญ่ขนาด300ตันนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนขอบหน้าผาและเอียงไปเอียงมาตามสายลมจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเล็กน้อยนักท่องเที่ยวชอบทดลองด้วยการวางขวดแก้วไว้ใต้หินด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันจะแตกเมื่อหินเคลื่อนไหวน่าเสียดายที่ทุกวันนี้คุณไม่สามารถสัมผัสความอัศจรรย์ของมันได้เหมือนเมื่อ1ศตวรรษก่อนในปี1912เพราะหินก้อนนี้ตกลงมาจากฐานของมันหลายร้อยปีแล้วผู้คนในเมืองทันเดียลที่อยู่ใกล้กับหินก้อนนี้เสียใจจากเหตุการณ์นี้มากจนทำให้พวกเขาตัดสินใจฟื้นฟูมันขึ้นมาหลังจากนั้น95ปีในปี2007พวกเขาสร้างหินจำลองจากพลาสติกแล้ววางไว้ที่จุดเดิมในตำแหน่งเดียวกันเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นปัจจุบันนี้ถ้าคุณมาที่ทันดิลคุณก็จะเห็นก้อนหินที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งนี้ได้เหมือนเดิมที่จริงแล้วเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนมากกว่าแล้วนะเพราะมันโยกไม่ได้แล้วแล้วก็หนักเพียงแค่9ตันเท่านั้นแต่มีรูปลักษณ์เหมือนกันอย่างไม่ผิดเพี้ยนโซโคตราเป็นเกาะที่มีลักษณะเหมือนเอเลี่ยนอยู่นอกชายฝั่งเยเมนกลางมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีต้นไม้ที่แปลกประหลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยพบเห็นมามันถูกเรียกว่าต้นมังกรและสามารถพบได้บนเกาะแห่งนี้เท่านั้นมันถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2008ถ้าคุณเคยเห็นมวลอากาศที่ลุกเป็นไฟอย่าตกใจมันยังไม่ใช่จุดจบของโลกหรอกการผสมผสานอันน่าขนลุกของเสียงลมหมุนและไฟอันร้อนเร่านั้นหมายความว่าคุณกำลังพบเข้ากับทอร์นาโดไฟซึ่งรู้จักกันในชื่อของทอร์นาโดไฟลุกหรือไฟหมุนปรากฏการณ์สุดอันตรายนี้ส่วนมากเกิดขึ้นระหว่างไฟป่าไฟป่าทำให้เกิดมวลอากาศร้อนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหนือพื้นดินและเมื่ออากาศอันร้อนแรงนี้ผสานเข้ากับอากาศที่เย็นกว่ามันจะทำให้เกิดลมหมุนที่ผนวกรวมเศษซากและเปลวไฟเข้าด้วยกันพายุไฟที่ทรงพลังที่สุดสามารถทอดยาวขึ้นไปบนท้องฟ้าได้หลายร้อยฟุตบ้านแห่งปริศนาในโกฮิลรัฐโอเรกอนดึงดูดผู้มาเยือนด้วยปฏิกิริยาท้าทายแรงโน้มถ่วงคุณไม่สามารถยืนตรงๆได้ต้องเอ็นตัวไปข้างๆเสมอแล้วก็ต้องจับอะไรสักอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ล้มลูกบอลจะกลิ้งกลับทางอีกทั้งไม้กวาดยังจะตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะวางมันไว้ตรงไหนทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในแนวตั้งทั้งหมดชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกันเรียกสถานที่นี้ว่าพื้นที่ต้องห้ามก่อนที่บ้านจะถูกสร้างขึ้นและมักหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ด้วยเหตุนี้เจ้าของบ้านจึงตัดสินใจเปลี่ยนให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำสำเร็จด้วยพวกเขาสร้างบรรยากาศลึกลับไว้รอบๆสถานที่และเผยแพร่ข่าวต่างๆลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตและทะดาสถานที่แห่งความผิดเพี้ยนก็เกิดขึ้นอันที่จริงมันก็แค่กระตุ้นความขี้สงสัยซึ่งเป็นภาพลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตบตาและประสาทสัมผัสอื่นๆถ้าคุณเดินทางไปยังฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือปาปัวนิวกินีคุณจะมีโอกาสได้เห็นต้นไม้ที่แปลกตาและร่าเริงมากที่สุดในโลกลำต้นของต้นยูคาลิปตัสมีสีรุ้งซึ่งดูคล้ายกับว่ามันถูกทาด้วยสีส้มเขียวแดงม่วงเหลืองน้ำตาลฟ้าและสีอื่นๆอีกเพียบแถมบางต้นก็ดูสีสว่างจนดูเหมือนต้นไม้ปลอมยูคาลิปตัสสีรุ้งจะลอกเปลือกออกเป็นประจำซึ่งเผยให้เห็นชั้นสีเขียวสดใสที่อยู่ข้างใต้และต่อจากนั้นชั้นสีเขียวนี้จะค่อยๆเปลี่ยนสีของมันเนื่องจากการหลุดลอกนี้เกิดขึ้นตามจุดต่างๆของลำต้นในเวลาที่แตกต่างกันมันจึงทำให้ต้นไม้มีสีสันและก็น่าดึงดูดมากๆเยเมนเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นมหานครที่เก่าแก่ที่สุดเมืองโบราณชิบัมถือเป็นแมนฮัตตันแห่งทะเลทรายเพราะว่ามีกลุ่มอาคารโคลนโผล่ขึ้นมาจากพื้นทะเลทรายซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่พักของคาราวานในสมัยโบราณเฮ้ hey, เคยได้ยินเรื่องรุ้งไฟหรือเปล่าใช่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วเคยได้ยินคำว่าสะพานสายรุ้งหรือสะคำอะไรสั้นอาร์คไหมก็ว่าไม่นะแต่ว่าจะบอกให้เอาว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยและเหมือนกันเด้ตอนเรามองมันครั้งแรกเผินๆมันดูเหมือนภาพวาดหรือว่ามันเป็นเหมือนสีของสายรุ้งสาดไปบนท้องฟ้าแต่เห็นชื่อเป็นแบบนี้ก็เถอะมันไม่มีอะไรเหมือนกับไฟหรือว่าเหมือนฝนเลยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมาก
เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงทะลุผ่านการก่อตัวของเมฆที่เป็นน้ำแข็งรูปแบบเฉพาะวงทรงกรดของรุ้งนั้นไม่เหมือนที่ไหนเช่นเดียวกันและคริสตัลน้ำแข็งประเภทเฉพาะอีกเหมือนกันที่ต้องปรากฏบนพื้นผิวของโลกเพื่อหักเหแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นวงแหวนที่สมบูรณ์แบบปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับแสงจันทร์ความแตกต่างอย่างเดียวคือทรงกรดของพระจันทร์นั้นปกติจะเป็นสีขาวและทรงกรดของพระอาทิตย์จะเป็นสีรุ้งได้เวลาที่เราไปสถานที่ที่อยู่ในเขตที่มีความสูงมากคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ได้เจอกับทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวหรือเพนิเทนเทสมันเป็นหิมะทรงแหลมๆในการที่จะก่อตัวได้นั้นมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นมากๆและอยู่สูงๆซึ่งอากาศจะแห้งแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้เป็นไอโดยตรงแทนที่จะทำให้มันละลายกลายเป็นน้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหิมะและน้ำแข็งที่เหมือนใบมีดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาบนพื้นผิวโลกมันอาจจะดูน่ารักแต่มุตมิก็จริงแต่ว่ามันอาจจะสูงได้ถึง4.5 เมตรเลยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลาวาหยดเล็กๆแต่ละเม็ดมาเจอกับลมล่ะก็จะได้เป็นผมของเปเล่ผมขออธิบายหน่อยคำว่าเปเล่มาจากสัญลักษณ์ของชาวฮาวายโบราณสำหรับภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไปจับกับลาวาเม็ดเล็กๆมันก็จะยืดเม็ดลาวานั้นออกให้เป็นสายยาวๆบางๆเหมือนเส้นผมเหมือนกับกระบวนการเวลาที่เราทำเป่าแก้วนั่นแหละสายบางๆนี้สามารถยืดยาวได้ถึง2 เมตรเลยทีเดียวนานๆทีที่ฝนจะสามารถตกโดยไม่มีเมฆจริงไหมมาดูวิทยาศาสตร์เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่หายากนี้กันบางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์อาบน้ำเป็นเพียงเพราะว่ามันเหมือนกับฝนตกลงมาตรงๆจากดวงอาทิตย์แต่ว่าขอพูดให้ชัดเจนหน่อยนะมันไม่มีทางที่ฝนจะตกลงมาจากดวงดาวโดยตรงได้เมฆฝนนั้นจะอยู่ห่างจากสถานที่หนึ่งไปไกลหน่อยเพราะแสงของดวงอาทิตย์ทำมุมเมฆมันก็เลยดูหายไปจากสายตาของเราและมีลมมาเพิ่มเล็กน้อยพัดฝนมาทางที่คุณอยู่ทดาคุณก็ได้เจอกับดวงอาทิตย์อาบน้ำที่ประเทศโบลิเวียมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าซาลาเดยูนี่มันเป็นที่ราบเกลือที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมันยังเป็นบ้านของลิเทียมจำนวนครึ่งหนึ่งของบนโลกของเราเลยมันคือส่วนประกอบสำคัญในการทำถ่านไฟฉายแต่ว่าอะไรอีกล่ะที่ทำให้สถานที่นี้พิเศษเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูฝนมันจะเปลี่ยนบริเวณที่ราบนี้ให้เป็นทะเลสาบที่สะท้อนได้เหมือนกับกระจกอย่างสมบูรณ์แบบเลยคุณนึกถึงอะไรเวลาที่ได้ยินคำว่าน้ำตกสีเลือดหนังสยองขวัญไหม ที่จริงมันเป็นแค่น้ำตกหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดของแอนตาร์กติกาก็เท่านั้นมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบใต้ดินที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษจุลินทรีย์จิ๋วๆพวกนี้ใช้ซัลเฟตเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานแทนน้ำตาลซึ่งทำให้มันดูน่าทึ่งมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมันจะกลายเป็นสนิมได้เวลาเจอกับอากาศและสีที่ออกแดงๆนี่เองที่ให้ชื่อเฉพาะตัวกับน้ำตกนี้โอเคเราทุกคนรู้จักเพลงแต่ว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Desert Rose จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะมันคือแร่ยิปซัมหน้าตาเฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีแต่ทรายและแห้งแล้วซึ่งจะมีน้ำท่วมได้เป็นครั้งคราวการสลับไปมาอย่างสม่ำเสมอระหว่างสภาพแวดล้อมที่เปียกและแห้งแล้งนี้ทำให้คริสตัลยิปซัมโผล่ขึ้นมาระหว่างเม็ดทรายกักมันไว้แล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างเหมือนกับดอกกุหลาบเคยได้ยินคำว่าดวงตาแห่งซาฮารามั้ยนักวิทยาศาสตร์ยังคงหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณจะมองเห็นมันเมื่อบินอยู่เหนือมันได้เท่านั้นแต่ว่ามันคือโดมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติย้อนกลับไปเมื่อราวๆ100 ล้านปีก่อนสมัยนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลางของมันคือราวๆ40 กิโลเมตรและประกอบไปด้วยวงแหวนศูนย์กลางหลายอันอันที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอันที่อยู่ตรงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ30 กิโลเมตรนักบินอวกาศเป็นคนกลุ่มแรกๆที่สังเกตเห็นมันแล้วก็มีการศึกษามันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่จริงแล้วแม้แต่ทุกวันนี้ที่เครื่องบินลงจอดที่ฟลอริดาพวกเขาก็รู้ทันทีว่าพวกเขาเกือบจะถึงบ้านแล้วตอนที่เห็นดวงตาแห่งซาฮาราหนึ่งในต้นไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมันเรียกได้ว่าต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเปลือกไม้ของมันสลับสีกันแล้วก็ลอกออกเมื่อต้นไม้อายุมากขึ้นโดยสีเขียวสดนั้นเป็นเปลือกไม้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลที่ปกติจะพบได้ในใบไม้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสลับมาเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีแดงสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมันแก่ลงและสูญเสียคลอโรฟิลไปอย่าคิดไปว่านั่นคือป่าทั้งป่านะมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวและไม่มันไม่ใช่ภาพลวงตาอะไรเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภายใต้ดินพวกนั้นมันมีระบบเครือข่ายรากที่เชื่อมต่อระหว่างอะไรที่หน้าตาเหมือนต้นไม้ 47,000 ต้นที่คุณเห็นอยู่บนพื้นดินมันเรียกว่าอาณาจักรต้นแควกิ้งแอสเพนต้นไม้พวกนี้เป็นหนึ่งในบรรดาต้นที่มีอายุเก่าแก่และกว้างใหญ่ที่สุดในโลก
ที่นี่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่ยอดมากสำหรับนักเดินทางทุกคนหรือว่าไม่ดีซะงั้นบริเวณที่โดนฟ้าผ่ามากที่สุดของโลกตามข้อมูลล่าสุดที่ปล่อยออกมาโดย NASA ก็คือทะเลสาบมาราไกโบประเทศเวเนซุเอลาโดยใน1ปีมี365วันคุณจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณนี้ไปแล้ว300วันแต่ว่าอะไรที่ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมือนใครล่ะเพราะว่ามีพายุเกิดบ่อยหรอนั่นก็เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่อากาศเย็นๆบนภูเขาปะทะกับลมอุ่นที่มีความชื้นก็เลยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนือทะเลสาบน้ำตก Eternal Flame ตั้งอยู่ที่ตอนบนของนิวยอร์กใกล้ๆกับชายแดนประเทศแคนาดาบริเวณนี้จะมีน้ำตกเล็กๆแต่มีความลับใหญ่ๆอยู่นั่นคือมันมีไฟพุ่งสูงราวๆ20ซมกลายเป็นว่ามันคือช่องทางให้แก๊สธรรมชาติพวยพุ่งออกมาผลิตเชื้อเพลิงให้เป็นเปลวไฟอยู่หลังน้ำตกนี่และน้ำตกก็บังมันสมิดเลยทำให้ไฟมันติดอยู่ได้แบบนั้นเกือบตลอดเวลาแล้วพวกนักปีนเขาก็ชอบไปจุดที่ติดอีกรอบหากเห็นว่าไฟมันดับไปปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าณจุดนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีอายุน้อยกว่าจุดอื่นๆแล้วมันก็ถ่ายรูปออกมาสวยด้วยว่ากันตรงๆผมเคยได้ยินเรื่องทรายเหลืองทรายขาวหรือแม้แต่ทรายดำจากที่นู่นที่นี่มาก่อนแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องหาดทรายเขียวจนกระทั่งตอนนี้แหละปาปาโคเลียวหรืออีกชื่อนึงที่รู้จักกันว่าหาดทรายเขียวตั้งอยู่ในประเทศฮาวายและเป็นหนึ่งในชายหาดไม่กี่แห่งบนโลกที่มีทรายสีเขียวจริงๆสีที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดมาจากหินที่มีแร่โอลิวีนที่เกิดขึ้นมาจากตอนที่ภูเขาไฟใกล้ๆปะทุเอาจริงๆในฮาวายภูเขาไฟไหนก็อยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละถอยไปหน่อยทรายเขียวเพราะว่าชายหาดอื่นบนโลกเขาจะส่องแสงกันตอนกลางคืนบ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดจะธรรมชาติตัวการน่ะหรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโฟโตแพลงก์ตอนไงล่ะหรือบางทีก็เรียกกันว่าสาหร่ายขนาดจิ๋วมันก็คือพืชจิ๋วที่มีคลอโรฟิลและต้องการแสงอาทิตย์ช่วยให้มีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นโฟโตแพลงก์ตอนส่วนใหญ่จะสามารถลอยอยู่บนพื้นผิวด้านบนของมหาสมุทรได้ซึ่งเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้แม้จะอยู่ใต้น้ำเมื่อโฟโตแพลงก์ตอนถูกรบกวนด้วยคลื่นและกระแสน้ำมันจะปล่อยแสงออกมาแล้วเราก็สามารถพบจุลินทรีย์ชนิดพิเศษพวกนี้ได้บนชายหาดต่างๆมากมายบนโลกเราเช่นมาลดีฟส์เปอร์โตริโกและเอเวอร์เกรดที่ฐานของภูเขาที่ตั้งอยู่นอกเขตแอฟตันรัฐไวโอมิงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่เรียกว่า Intermittent Spring อยู่ทั้งโลกจะพบแม่น้ำลักษณะแบบนี้ได้แค่3แห่งเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้แม่น้ำสายเล็กๆแบบนี้มีความลึกลับกันล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นและหยุดไหลทุกๆหลายนาทีไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องหาคำตอบที่แน่ชัดกันอยู่ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์การลักน้ำที่เกิดขึ้นลึกลงไปในดินทำให้แม่น้ำไหลแล้วหยุดบ่อยขนาดนั้นหากคุณอยากจะลองไปดูให้เห็นกับตาต้องแน่ใจก่อนว่าไปในช่วงปลายฤดูร้อนเพราะว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำ Intermittent Spring เคลื่อนไหวมากที่สุดตลกร้ายดีเนอะใช่ไหมเอาล่ะผมไปก่อนดีกว่ารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ของเราเป็นสีเขียวโอเคโอเคผมล้อเล่นจริงๆแล้วมันเป็นทุกสีที่คุณจินตนาการได้พร้อมๆกันเลยล่ะเดี๋ยวอะไรนะผมรู้ว่ามันฟังดูตลกแต่ผมจริงจังไม่เชื่อหรอในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์ของเรามีคลื่นของสเปกตรัมทั้งหมดโดยมีทั้งสีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองและอื่นๆอีกเพียบคุณคิดว่าสายรุ้งมาจากที่ไหนล่ะเมื่อแสงแดดกระทบกับหยดน้ำในอากาศมันจะแยกตัวเป็นคลื่นสีต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้และเมื่อพวกมันมารวมตัวกันเราก็จะเห็นลำแสงสีขาวตาของเราไม่สามารถรับรู้คอนเซปต์ของสีทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นการรวมกันนั้นจึงดูเหมือนเป็นสีขาวสำหรับเราเดี๋ยวคุณอาจจะพูดว่าทำไมต้องขาวล่ะแดดเป็นสีเหลืองนี่ใช่มันเป็นสีเหลืองด้วยแต่ขอนะว่าอย่ามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเพียงเพื่อจะตรวจสอบให้แน่ใจมันปรากฏเป็นสีขาวเมื่อเรามองจากสถานีอวกาศนานาชาตินี่คือสีจริงของดวงอาทิตย์ตามที่ตาของเรารับรู้ดวงอาทิตย์มีสีเหลืองเมื่อรังสีของมันกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกบรรยากาศของโลกไม่ปล่อยให้รังสีสีน้ำเงินของสเปกตรัมผ่านได้ดีเท่าไหร่แล้วสีแดงล่ะแน่นอนได้สิอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเหตุผลที่ท้องฟ้าดูเป็นสีฟ้าสำหรับเราด้วยบรรยากาศจะกระจายสีน้ำเงินไปทั่วในช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นและตกคลื่นสั้นสีน้ำเงินจะสะท้อนออกไปในขณะที่คลื่นยาวสีแดงจะสะท้อนเข้ามาหาเราอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลที่เราเห็นดวงอาทิตย์ตกเป็นสีชมพูส้มหรือแดงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์มีสีอื่นล่ะเพื่อคำตอบนี้เราจะทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่างรวดเร็วกัน 1. ดวงอาทิตย์มีสเปกตรัมสีทั้งหมดอยู่ในนั้น 2. บรรยากาศของเรานั้นไม่ชอบรังสีสีน้ำเงินแต่ชอบรังสีสีแดงคุณคงเดาได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์เป็นสีแดงโลกทั้งใบจะดูราวกับว่าอยู่ในช่วงอาทิตย์ตกดินไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ
เราไม่ต้องรอถึงตอนเย็นเพื่อชื่นชมท้องฟ้าสีแดงน้ำสีส้มและพระจันทร์สีแดงสดก็นะมันจะมืดกว่าที่เราคุ้นเคยแต่ก็ยังไม่แย่อย่างไรก็ตามวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะกลายเป็นสีแดงเมื่อชีวิตของมันสิ้นสุดลงมันจะขยายขึ้นและค่อยๆเปลี่ยนเป็นดาวยักษ์แดงก่อนที่จะมอดไหม้ไปในที่สุดแต่มันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่สำหรับเราอะนะดังนั้นหวังว่าเราจะอยู่ไม่ถึงตอนที่มันเกิดขึ้นอะนะผมรู้ว่าผมอยู่ไม่ถึงหรอกผมมีปาร์ตี้ที่ต้องไปเอาล่ะถ้าดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวล่ะก็ความจริงก็คือดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวและคุณอาจจะพูดว่าเดี๋ยวล้อเล่นปะเนี่ยก็นายเพิ่งบอกว่ามันเป็นสีขาวไม่ใช่หรอทำได้ดีมากมันไม่เชิงหรอกเพื่อนดวงอาทิตย์ดูเป็นสีขาวแต่ในทางเทคนิคแล้วมันมีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสและความยาวคลื่นสูงสุดของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์จะสอดคล้องกับเฉดสีเขียวน้ำเงินแต่เพื่อให้แน่ใจว่าดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวเราจำเป็นจะต้องกรบส่วนที่เหลือของสเปกตรัมที่มองเห็นจากนั้นบรรยากาศของเราจะปล่อยผ่านสีเขียวบริสุทธิ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็นะทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีเขียวและทุกอย่างก็จะมืดลงเช่นกันยอมรับเถอะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นสีเขียวโอเคเดินหน้าต่อไปตอนนี้มาลองทาสีดวงอาทิตย์เป็นสีน้ำเงินกันดูดาวสีน้ำเงินนั้นมีอยู่จริงพวกมันถูกเรียกว่ายักษ์สีน้ำเงินโชคดีที่ดวงอาทิตย์ของเราไม่ใช่หนึ่งในนั้นทำไมถึงโชคดีล่ะเพราะถ้าเป็นดาวยักษ์สีน้ำเงินนั้นมันจะเป็นดาวอายุน้อยที่สวยงามและใหญ่โตเกินจินตนาการแถมร้อนสุดยอดเลยล่ะเห็นไหมตะกะแดงร้อนน้ำเงินเย็นนั้นใช้ไม่ได้กับดาวฤกษ์ดาวที่ร้อนที่สุดคือดาวสีขาวและสีน้ำเงินและดาวที่เย็นที่สุดคือดาวสีเหลืองและสีแดงใช่แล้วดวงอาทิตย์ของเราเย็นมากจริงๆเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นทีนี้เอาอุณหภูมิเฉลี่ยในเมืองของคุณมาคูณด้วยประมาณ 100,000 เข้าไปใช่เรากำลังต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่นี่ให้โลกลุกไหม้ไปด้วยไหมไม่ขอบคุณเจ้ายักษ์สีน้ำเงินอย่างไรก็ตามลองจินตนาการว่าถ้าดวงอาทิตย์ของเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วโลกของเราจะเป็นยังไงหน้าแปลกที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจำที่ผมพูดว่าชั้นบรรยากาศกระจายแสงสีน้ำเงินได้ไหมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในกรณีนี้ทุกอย่างเกือบจะเหมือนเดิมบนท้องฟ้าอาจจะเป็นสีฟ้ามากขึ้นแต่เราไม่เห็นความแตกต่างมากนักและสุดท้ายก็เป็นตัวเลือกที่มืดมนที่สุดจะเป็นยังไงถ้าดวงอาทิตย์ของเรากลายเป็นสีดำล่ะตุนตะเกียงและเทียนเอาไว้เลยเพราะจะไม่มีแสงสว่างแล้วคนใช้ไฟฟ้าทั่วโลกทั้งวันทั้งคืนนอกจากนี้เราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะทุกวันนี้ที่เราสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ได้นั้นเนื่องจากรังสีของดวงอาทิตย์สะท้อนออกจากดวงจันทร์เท่านั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่เรามีเพื่อส่องแสงยามค่ำคืนคือดวงดาวแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเรามากนักก็ยังดีที่สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องจริงโดยสิ้นเชิงและไม่มีดาวฤกษ์สีดำใช่ไหมก็ใช่สิมันไม่มีดาวฤกษ์สีดำแต่ถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วดวงอาทิตย์ของเราก็จะกลายเป็นสีดำสนิทสักวันหนึ่งและผมไม่ได้หมายถึงลุมดำผมกำลังพูดถึงดาวแคร้ดำคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับดาวแคร้ขาวแล้วหรืออาจจะเป็นคนแคร้ทั้ง7เมื่อดาวอย่างดวงอาทิตย์ของเรากำลังจะสิ้นอายุไขมันจะขยายตัวและกลายเป็นดาวแดงยักษ์จากนั้นก็ค่อยๆสูญเสียชั้นบนของมันทำให้กลายเป็นดาวแคร้ขาวเพราะไม่ผลิตเชื้อเพลิงอีกต่อไปแล้วพวกมันจึงเย็นลงช้าๆโดยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือแกนเล็กๆที่ใช้ชีวิตไปวันๆและสว่างสวยและเมื่อดาวเย็นลงอย่างสมบูรณ์ใช่แล้วมันจะกลายเป็นดาวแคร้ดำแต่คุณคงจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกมันสินะทำไมล่ะนั่นก็เพราะว่าเซอร์ไพรส์มันไม่เคยมีอยู่จริงและไม่ผมไม่ได้โกหกประเด็นก็คือดาวฤกษ์จะต้องใช้เวลาประมาณ 1,000 ล้านล้านปีในการกลายเป็นดาวแคร้ดำแถมจักรวาลของเรายังเป็นทารกอยู่มันมีอายุประมาณ 14,000 ล้านปีเท่านั้นจึงยังไม่มีดาวฤกษ์ไหนมาถึงขั้นนี้แม้แต่ดวงที่มีอายุมากที่สุดก็ยังเปล่งแสงออกมาเล็กน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่ดาวฤกษ์สีดำเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นดาวดวงนี้เลยแต่จำคำพูดโด่งดังที่ว่าดวงดาวที่เราเห็นในตอนกลางคืนนั้นตายไปแล้วเพราะแสงสว่างของพวกมันมาถึงเราแล้วได้ไหมนั่นเป็นตำนานพวกมันทั้งหมดยังอยู่เย้แต่ทำไมผมถึงบอกคุณเรื่องนี้ล่ะลองจินตนาการว่าดวงอาทิตย์ของเรากลายเป็นดาวแคร้ดำดูสิระบบสุริยะทั้งหมดจะจมดิ่งสู่ความมืดสนิททันทีแถมมันจะหนาวมากเช่นกันดวงจันทร์จะออกจากวงโคจรและพุ่งชนโลกเดี๋ยวก่อนไม่มองข้ามช่วงเวลานี้ไปก่อนและสมมติว่าเรายังมีชีวิตอยู่โชคดีที่เราจะไม่แข็งทันทีอย่างที่คุณคิดเพราะว่าแกนโลกมีอุณหภูมิของตัวเองมากกว่า 5,000 องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิบนพื้นผิวดาวเคราะห์จะยังคงลดลงถึง0องศาเซลเซียสในทันทีแกนกลางจะค่อยๆเย็นลงทุกๆ2เดือนอุณหภูมิของมันจะลดลง2ครั้งในเวลาเพียง2เดือนอุณหภูมิพื้นผิวจะลดลงอยู่ที่ -123 องศาเซลเซียส
และใน1ปีอุณหภูมิจะลดลงเหลือลบ270องศาเซลเซียสพืชส่วนใหญ่จะหายไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นแต่เพราะขาดการสังเคราะห์แสงสิ่งอื่นจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากออกซิเจนยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศและน่าแปลกที่ต้นไม้สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานมากพวกมันมีการเผาผลาญช้าและได้รับน้ำตาลจากพื้นดินชั้นบนของมหาสมุทรจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วโชคดีที่เปลือกน้ำแข็งที่หนานี้จะแยกออกจากน้ำลึกดังนั้นมหาสมุทรทั้งหมดจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งชั่วขณะหนึ่งสัตว์ทะเลจะอยู่ได้ดีพวกมันอยู่ก่อนเราตั้งนานและชินกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างสุดขั้วการขาดออกซิเจนและอาหารแรงดันมหาศาลและสิ่งอื่นที่ส่งผลกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกและมนุษย์เราล่ะก่อนอื่นเราจะเริ่มป่วยหากไม่มีวิตามินดีผู้คนจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายนอกจากนี้ร่างกายของเรายังต้องการแสงแดดเพื่อผลิตเมลาโทนินเมลาโทนินจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราควรจะเข้านอนและตื่นนอนเมื่อใดถ้าคนไม่มีฮอร์โมนนี้ร่างกายจะสับสนมากและไม่เข้าใจว่าจำเป็นจะต้องนอนหรือเปล่าซึ่งนั่นหมายถึงอาการนอนไม่หลับของใครหลายๆคนแต่เราก็ยังมีชีวิตรอดได้อยู่เรามี2ทางเลือกสร้างเรือดำน้ำขนาดยักษ์และดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลใกล้กับแกนโลกหรืออยู่บนผิวน้ำใช้ชีวิตของเราในสถานที่ที่เรามีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพตัวอย่างเช่นในไอซ์แลนด์เราสามารถตั้งถิ่นฐานใกล้ภูเขาไฟได้เช่นกันความร้อนของภูเขาไฟเพียงพอที่จะทำให้เราอบอุ่นเป็นเวลานานการมองเห็นของเราจึงถูกปรับให้เข้ากับความมืดแต่เมื่อถึงจุดๆนึงมันจะถึงขีดจำกัดของมันเราต้องทำให้ชินกับการอยู่ในความมืดสนิทแต่ใครจะรู้ล่ะบางทีเราอาจจะปรับตัวเข้ากับชีวิตนี้ได้เช่นกันแล้วคุณชอบตัวเลือกไหนล่ะอาศัยอยู่ในก้นมหาสมุทรในเรือดำน้ำหรืออยู่บนผิวน้ำใกล้กับภูเขาไฟ80% ของสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรของโลกยังคงซ่อนอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะมหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ 70% ของพื้นผิวโลกแล้วเราเข้าถึงได้เพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนลึกลงไปในมหาสมุทรประมาณ5กิโลเมตรดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การค้นพบครั้งล่าสุดของเราเกี่ยวกับสัตว์มาจากมหาสมุทรฉันหมายถึงมันมีอะไรให้สำรวจมากมายเช่นเดียวกับฉลามสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าจีนี่ด็อกฟิชหรือสัตว์ที่ยาวที่สุดที่เคยค้นพบนั่นคือแมงกระพุนยาว47เมตรซึ่งเราเพิ่งพบมันเมื่อต้นปีในออสเตรเลียที่ไหนสักแห่งในทะเลอาร์กติกและแอนตาร์กติกมีปรากฏการณ์ประหลาดปรากฏขึ้นซึ่งพูดได้ว่ามันทำให้ผู้คนสับสนมันเรียกว่าดอกไม้น้ำแข็งแต่พวกมันไม่ใช่พืชมันเป็นเพียงผลึกน้ำแข็งดอกไม้น้ำแข็งเติบโตบนต้นไม้ที่มีลำต้นยาวซึ่งสามารถทำลายชั้นบางๆบนผิวน้ำแข็งในทะเลได้ดอกไม้น้ำแข็งไม่ได้ทำมาจากน้ำเท่านั้นมันมีจุลินทรีย์หลายชนิดอยู่ภายในทำให้เป็นระบบนิเวศชั่วคราวขนาดเล็กกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีภูเขาไฟเพียงแค่บนพื้นผิวโลกที่สามารถมองเห็นได้ภูเขาไฟใต้น้ำก็สร้างความเสียหายให้กับสัตว์ที่อยู่รอบๆได้ไม่แพ้กันหากข้อมูลที่เรามีจนถึงตอนนี้ถูกต้องแสดงว่ามหาสมุทรมีระบบภูเขาไฟที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในโลก
โดยส่วนใหญ่อยู่ห่างจากพื้นผิวน้ำโดยเฉลี่ย 2,600 เมตรเมลสตอร์มซึ่งเป็นน้ำวนที่รุนแรงและบางครั้งก็อันตรายเป็นที่มาของฝันร้ายสำหรับนักเดินเรือมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เมลสตอร์มแตกต่างจากน้ำวนอื่นๆคือมันมีขนาดและความรุนแรงที่ไม่ธรรมดามันรุนแรงมากจนสร้างปัญหาให้กับเรือขนาดใหญ่ได้หนึ่งในน้ำวนที่มีชื่อเสียงที่สุดของมันคือนารูโตและตั้งอยู่ใกล้เกาะอวาจิกระแสน้ำเคลื่อนที่หมุนวนตั้งแต่ความเร็ว 13-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันละ2ครั้งทำให้เป็นหนึ่งในกระแสน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการจมของเรือไททานิกเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ภูเขาน้ำแข็งเป็นที่พูดถึงฉันพูดถูกไหมบางครั้งภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้ก็มีแถบสีด้วยอาจจะเป็นสีน้ำตาลสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีน้ำเงินเห็นได้ชัดว่าพวกมันถูกเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งลายและพวกมันได้สีมาจากสาเหตุทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นสีฟ้าซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลายและกลับมาเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วหากมีแถบสีเขียวบนภูเขาน้ำแข็งแสดงว่ามีสาหร่ายติดอยู่ที่ไหนสักแห่งในนั้นสีที่เป็นสีเอิร์ธโทนอื่นๆเช่นสีน้ำตาลสีเหลืองหรือสีดำนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นเช่นตะกอนที่น้ำทะเลทำให้มันลอยขึ้นมาก่อนที่จะแข็งย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม2019นักวิทยาศาสตร์ได้พบกับหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่างงงวยที่สุดที่เคยพบในทะเลระหว่างการสำรวจภูเขาไฟใต้น้ำลูกหนึ่งพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนทะเลสาบเล็กๆที่กลับหัวมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 1,980 เมตรถ้าคุณคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลก็นะเพราะมันไม่มีจริงยังไงล่ะกลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าภาพลวงตาที่เกิดจากของเหลวในแอ่งกลับหัวเหล่านี้มันร้อนถึง160องศาเซลเซียสและมันทำจากสารเคมีที่รุนแรงเช่นกัมมันถันและโลหะซึ่งทำให้เกิดภาพลวงตาขึ้นมาน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำอย่างปลอดภัยมันตั้งอยู่ใต้ช่องแคบเดนมาร์กซึ่งเป็นส่วนของน้ำที่อยู่ระหว่างไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์หากจู่ๆคุณมีเหงือกปลาแล้วดำลงไปในนั้นโดยหายใจใต้น้ำได้อย่างสบายคุณก็จะเห็นน้ำตกหลายสายซึ่งเริ่มต้นที่ความสูง610เมตรใต้ผิวน้ำแต่ตกลงมาที่ระดับความลึก 3,050 เมตรในปี2011นักล่าสมบัติชาวสวีเดนค้นพบวัตถุที่ก้นทะเลบอลติกซึ่งพวกเขาอธิบายว่ามันแปลกและลึกลับมันเป็นรูปร่างวงรีมีบันไดรูปทรงแปลกตาหัวหน้าทีมที่ค้นพบมันคาดว่ามันน่าจะสร้างขึ้นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแม้แต่ก่อนยุคน้ำแข็งด้วยซ้ำและอาจเป็นส่วนหนึ่งของเมืองใต้น้ำของแอตแลนติสผู้เชี่ยวชาญผู้วิเคราะห์วัตถุเชื่อว่าเป็นตะกอนน้ำแข็งปกติหรือเป็นการก่อตัวตามธรรมชาติอื่นๆแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดพวกเขาไม่ได้เรียกทะเลดำโดยไม่มีเหตุผลมันตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปมันมีแม้กระทั่งควันทะเลซึ่งโดยทั่วไปคือไอน้ำที่ออกมาจากพื้นผิวทะเลสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นของน้ำทะเลในมหาสมุทรซึ่งปะทะลมที่เย็นกว่าที่พัดมาบนผิวน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายไอระเหยนี้หากคุณเคยสำรวจพื้นผิวมหาสมุทรในช่วงพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นคุณอาจโชคดีที่ได้เห็นแสงสีเขียวกระพริบคุณต้องตั้งใจเพ่งมองให้ดีเพราะว่ามันอยู่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นมันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ปริซึมตามธรรมชาติของชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นแสงที่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะแยกออกเป็นหลายสีซึ่งเป็นกระบวนการที่ดูเหมือนมีแสงวาบสีเขียวมาจากน้ำกระแสน้ำสีแดงเกิดขึ้นหลายครั้งและถึงแม้คุณไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเวลาที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแต่คุณก็ยังต้องระวังศัพท์เทคนิคสำหรับปรากฏการณ์นี้คือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬมันเกิดขึ้นเมื่อมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือมีการสะพรั่งของสาหร่ายในน่านน้ำของมหาสมุทรเนื่องจากสาหร่ายเหล่านี้ประกอบด้วยสารเคมีซึ่งอาจเป็นปัญหาแก่นกสัตว์และแม้แต่มนุษย์ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อที่จะรับประสบการณ์ดีๆจากมันหมึกและหมึกยักษ์มีลักษณะพิเศษที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากสัตว์ทะเลอื่นๆพวกมันมีหัวใจ3ดวงดังนั้นวันวาเลนไทน์ก็ต้องพิเศษมากสำหรับพวกมันแน่ๆมันไม่ได้ต้องการหัวใจเพื่อทำให้โรแมนติกมากขึ้นแต่พวกมันต้องการหัวใจ3ดวงนี้เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างถูกต้องพวกมันมีหัวใจหลัก1ดวงที่ช่วยในการไหลเวียนทั่วร่างกายและอีก2หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดใกล้เหงือกด้วยหัวใจ3ดวงและหนวด8หนวดเมื่อหมึกมันรัดคุณก็จะรู้ว่ามันจริงใจมากนะจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี2013โลมามีชื่อเรียกของกันและกันด้วยล่ะโดยเฉพาะโลมาปากขวดซึ่งมีเสียงร้องพิเศษเหมือนชื่อคนพวกมันไม่เพียงแต่พัฒนาเสียงที่เหมือนผิวปากเพื่อเสนอตัวเองกับโลมาตัวอื่นๆเท่านั้นแต่พวกมันยังสามารถเรียนรู้ชื่อของตัวอื่นได้ด้วยดังนั้นพวกมันจึงสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นในส่วนลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีวานร้องเพลงลึกลับอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้พวกเขาเรียกมันว่าวานที่โดดเดี่ยวที่สุด
พราะมันส่งเสียงที่ระดับเสียงที่สูงกว่าวานสีน้ำเงินตัวอื่นๆที่เราเคยพบมาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครเคยเห็นมันดังนั้นนักวิจัยจึงเชื่อว่าเสียงแปลกๆของมันอาจทำให้ไม่สามารถหาคู่หูได้โธ่วานสีน้ำเงินทั่วไปมีนิสัยแปลกๆของตัวเองหัวใจของพวกมันยาวกว่า 1.5 เมตรกว้างประมาณ 1.2 เมตรและหนักกว่า181กิโลกรัมเพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นหัวใจของคุณมีขนาดประมาณเท่ากำปั้นของคุณดังนั้นมันจึงเล็กกว่าไม่ใช่ว่าสัตว์ทะเลจะน่ากลัวไปซะทั้งหมดแต่อย่างที่ทราบกันบางครั้งฉลามสามารถมีฟันได้หลายพันซี่และไม่ใช่แค่1หรือ 2,000 เพื่อให้ชัดเจนขึ้นมันมีได้มากถึง 30,000 ซี่ตลอดชีวิตของมันก็นะมันต้องเสียค่าทำฟันเท่าไหร่ล่ะเนี่ยลองจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ระบุสิ่งมีชีวิตบนโลกที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปแต่ดูเหมือนว่าอะไรๆกำลังจะเปลี่ยนไปแมงกะพรุนตัวเล็กๆที่เล็กกว่าเล็บบนนิ้วก้อยของคุณดูเหมือนจะเป็นแบบเบนจามินบัตเตอร์เลยนะนั่นเป็นเพราะมันมีความสามารถในการย้อนกลับไปยังขั้นตอนการพัฒนาก่อนหน้าเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในอันตรายหรือหิวมากและไม่มีอาหารไม่น่าแปลกที่พวกมันได้รับฉายาว่าแมงกะพรุนอมตะเรารู้จักสายพันธุ์นี้มันหลายร้อยปีแล้วแต่เราต้องใช้เวลาจนถึงปี1990เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของพวกมันเรายังไม่แน่ใจว่ามันสามารถผลิตเซลล์ให้ถดถอยและทำให้เติบโตใหม่ได้อย่างไรแต่พวกมันอาจมีความลับที่อาจช่วยให้ด้านการแพทย์สำหรับทั้งสัตว์และมนุษย์ก้าวหน้าได้สวนปีศาจอันลึกลับในป่าฝนอเมซอนกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์น่ากลัวมันเป็นผลงานของแมลงตัวเล็กๆแต่ทรงพลังที่เรียกว่ามดมะนาวมดเหล่านี้จะฉีดยากำจัดวัชพืชตามธรรมชาติที่เรียกว่ากรดฟอร์มิกเข้าไปในพืชอื่นๆที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่พวกมันอาศัยอยู่การทำแบบนี้ทำให้บ้านต้นไม้ของพวกมันเติบโตขึ้นซึ่งช่วยให้อาณาจักรของมันใหญ่ขึ้นเพราะมันจะครอบครองพื้นที่ได้มากขึ้นมันเป็นการทำสวนที่มีประสิทธิภาพมากนะผมว่าแต่อย่าหลงกลสวนปีศาจเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้เก่าแก่ที่น่าเบื่อเท่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นความผิดปกติทางพฤกษศาสตร์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นทุกปีและบางส่วนมีอายุมากกว่า800ปีใครจะรู้ว่ามดสามารถสร้างโครงสร้างที่มีอายุยืนยาวได้ขนาดนี้แน่นอนว่าป่าฝนยังคงเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกพร้อมด้วยความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่น่าสนใจแต่เป็นเรื่องน่าทึ่งที่มดสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของพวกมันได้โดยการสร้างโครงสร้างชนิดเดียวในระบบนิเวศที่ซับซ้อนเช่นนี้แต่ชื่อสวนปีศาจมีที่มาจากไหนเรารู้ว่ามดเป็นต้นเหตุแต่มีอะไรซ่อนอยู่ในป่าฝนอเมซอนอีกไหมลองนึกภาพตามนี้คุณกำลังเดินเล่นเพลินๆชื่นชมใบไม้อันเขียวชอุ่มแต่จู่ๆคุณก็เจอกับพื้นที่โล่งแต่เดี๋ยวก่อนมีบางอย่างแปลกๆในพื้นดินบริเวณนี้มันไม่มีพืชเลยมีต้นไม้แค่ไม่กี่ต้นเท่านั้นที่ยังอยู่ได้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เราเข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมคุณถึงเรียกมันแบบนี้หลังจากได้เห็นพืชพันธุ์แปลกๆมากมายและเหมือนที่มนุษย์ชอบทำเรื่องราวต่างๆมักจะมีตำนานเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นอยู่เบื้องหลังว่ากันว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในโอเอซิสที่น่ากลัวแห่งนี้คือวิญญาณชั่วร้ายที่เปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนผมเลยล้อเล่นนะเจ้าตัวเล็กตัวนี้อาจดูเหมือนคนที่มีรูปร่างผิดปกติมีเท้าเป็นกีบและเท้ามนุษย์อย่างละข้างแต่อย่าหลงกลล่ะมันอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่รวมถึงความสามารถในการแปลงร่างเป็นคนที่คุณรู้จักและพาคุณไปสู่ความยุ่งยากมันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่คุณต้องยอมรับว่ามันฟังดูน่าเชื่อใช่ไหมนอกจากมดที่ทำสวนเก่งแล้วยังมีปริศนาที่เป็นความลับอีกมากมายซ่อนอยู่ในป่าฝนอเมซอนอย่างร่องรอยที่ผิดปกติบนพื้นดินเป็นต้นมนุษย์ได้สร้างสรรค์งานบนพื้นผิวโลกมานานแล้วร่องรอยบนพื้นดินเป็นแค่หนึ่งวิธีที่เราทิ้งสัญลักษณ์ไว้บนโลกนี้โดยพื้นฐานแล้วเราใช้ทรายหรือหินขยับมันนิดหน่อยและเรียบร้อยเราได้ร่องรอยที่โดดเด่นโดยมีพื้นหลังเป็นพื้นแล้วการศึกษาใหม่พบว่าพื้นที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากถึง1ล้านคนก่อนที่โคลัมบัสจะมาถึงโลกใหม่ครั้งแรกในปี1492มีคนอยู่เยอะมากและพวกเขาทิ้งของเจ๋งๆไว้ให้เราดูป่าฝนอเมซอนนั้นน่าทึ่งอยู่แล้วสิ่งมีชีวิต1ใน10สายพันธุ์ที่รู้จักในโลกอาศัยอยู่ที่นั่นและมี1ใน5ของนกบนโลกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานของสังคมขนาดใหญ่และซับซ้อนจำนวนมากที่อาจอาศัยอยู่ในเขตป่าอเมซอนป่าฝนอเมซอนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของมนุษย์ด้วยร่องรอยบนพื้นดินในอเมริกาใต้เหล่านี้น่าสนใจเป็นพิเศษเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รวบรวมทรงสี่เหลี่ยมวงกลมและหกเหลี่ยมเข้าด้วยกันนักโบราณคดีพบที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ปิดน้อยมากซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้มีการตั้งถิ่นฐานคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าพวกมันถูกใช้สำหรับการรวมตัวประกอบพิธีกรรมวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงสร้างเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่
เพื่อค้นหาว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมซอนนั้นกว้างขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์มุ่งความสนใจไปที่แอ่งน้ำตอนบนของแม่น้ำทาปาจูสซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของอเมซอนพวกเขาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมค้นพบแหล่งโบราณคดีใหม่81แห่งในแอ่งทาปาจูสตอนบนโดยมีกำแพงดิน104แห่งนั่นหมายความว่าไม่มีช่องว่างในเครือข่ายกำแพงดินที่ทอดข้ามขอบด้านใต้ของเขตป่าอเมซอนเมื่อนักวิจัยสำรวจภาคพื้นดินของสถานที่เหล่านี้24แห่งพวกเขาพบหลักฐานว่าสถานที่ที่พวกเขาเคยไปครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อนสถานที่เหล่านี้มีอายุระหว่างปีคริสต์ศักราช1250ถึง1500และมีความกว้างประมาณ100ถึง1300ฟุตอันที่ใหญ่ที่สุดมักมีป้อมปราการหกเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงการวางแผนและความสม่ำเสมอในการก่อสร้างในระดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดและการกระจายตัวของกำแพงนักวิจัยแนะนำว่าการตั้งถิ่นฐานที่คล้ายกันอาจขยายออกไปประมาณ 399,000 ตารางกิโลเมตรของขอบทางใต้ของอเมซอนซึ่งรองรับประชากรได้ระหว่าง 500,000 ถึง 1 ล้านคนในช่วงปลายยุคก่อนโคลัมเบียนแน่นอนว่าการศึกษาครั้งใหม่ไม่ได้หมายความว่าป่าฝนอเมซอนเคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยู่ในแผนที่เราจึงไม่รู้ว่าประชากรก่อนโคลัมเบียนมีการกระจายตัวไปทั่วอเมซอนอย่างไรแต่มันน่าตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโบราณเหล่านี้และสิ่งที่น่าสนใจที่พวกเขาได้ทิ้งไว้นักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะทำการขุดค้นเพิ่มเติมในแอ่งทาปาจูสตอนบนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่นั่นใครจะรู้ว่าพวกเขาจะพบอะไรต่อไปอาจเป็นเมืองที่สาบสูญซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติและการผจญภัยยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ของอเมซอนคุณเคยได้ยินเรื่องโลมาสีชมพูของอเมซอนหรือเปล่าเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันไม่มากนักแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาของมันก่อนลองนึกภาพโลมาตัวเล็กสีอ่อนที่มีจมูกและริมฝีปากสีชมพูพวกมันเหมือนเป็นบาร์บี้แห่งโลกโลมาแต่นอกเหนือจากนั้นพวกมันดูเหมือนโลมาทั่วไปโดยมีลำตัวอวบกลมหน้าผากโป่งจมูกแหลมแก้มอ้วนๆและตาเล็กมันพบได้ในประเทศต่างๆเช่นโบลิเวียบราซิลโคลอมเบียและเปรูพวกมันยังเป็นโลมาน้ำจืดสายพันธุ์เดียวที่พบในแม่น้ำอเมซอนโลมาเหล่านี้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่มีตัวอย่างให้ศึกษามากนักเมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาป่าฝนอเมซอนไม่มีชื่อไหนดังเท่าเพอร์ซี่ฟอร์เซตเขาอุทิศชีวิตของเขาเพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาเมืองที่หายสาบสูญและไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่เป็นเมืองโบราณลึกลับที่เขาเรียกว่าซีฟังดูเหมือนหนังแนวอินเดียนาโจนส์เลยใช่ไหมเพอร์ซี่เกิดในประเทศอังกฤษในปี1867และมีงานทำอยู่แล้วก่อนจะมาสำรวจอเมซอนแต่เขาไม่ยอมให้อาชีพของเขามาขัดขวางการทำตามความฝันในการสำรวจอเมริกาใต้ตามข้อเท็จจริงเขาเดินทางไปอเมซอน7ครั้งระหว่างปี1906ถึง1924ซึ่งแต่ละครั้งก็เปิดเผยความลับของซีได้มากขึ้นตอนนี้ผมขอเล่าให้ฟังว่าป่าฝนอเมซอนมีขนาดใหญ่แค่ไหนมันใหญ่ขนาดไหนกันนะมันใหญ่มากจนสามารถใส่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ได้มากถึง17ครั้งมีต้นไม้และสัตว์ให้สำรวจมากมายแต่เพอร์ซี่ก็พร้อมสำหรับความท้าทายนี้แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แต่เขาไม่เคยพบเมืองซีที่หายสาบสูญและน่าเศร้าที่เขาหายตัวไปในระหว่างการเดินทางครั้งสุดท้ายในปี1925แต่ชื่อของเขายังคงเป็นที่จดจำไปอีกหลายปีเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมาเป็นนักโบราณคดีและสำรวจด้วยตนเองนอกจากนี้หนังสือชื่อ The Lost City of Sea เขียนเกี่ยวกับการผจญภัยของเพอร์ซี่และยังนำมาสร้างเป็นหนังอีกด้วยไม่ได้มีแค่ความลึกลับและสัตว์ป่าที่ซ่อนอยู่เท่านั้นยังมีชนพื้นเมืองประมาณ1ล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอเมซอนใช่แล้วพวกเขาล่าสัตว์ตกปลาทำฟาร์มและยังเข้าถึงการรักษาและศึกษาแบบตะวันตกด้วยแต่พวกเขาก็แตกต่างไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนจะมีทักษะในการสื่อสารกับคนภายนอกคุณจะโทษอะไรพวกเขาไม่ล่ะเป็นเวลาหลายปีแล้วที่คนตัดไม้คนขุดแร่และเจ้าของฟาร์มปฏิบัติตัวไม่ดีต่อชุมชนเหล่านี้ชนเผ่าบางเผ่าเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและปกป้องตัวเองจากอันตรายจากโลกภายนอกตามข้อมูลในปี2018รัฐบาลบราซิลสามารถถ่ายภาพชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในหลุมเขาเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเผ่าของเขาแต่อย่ารู้สึกแย่กับเขานะเขาอยู่อย่างสบายดีและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่สนใจผู้คนจากภายนอกเจ้าหน้าที่ทิ้งเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือบางอย่างไว้ให้เขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะแอนตาร์กติกาส่วนที่หนาวที่สุดในโลกของเราทำให้เราประหลาดใจได้ลองดูน้ำตกแห่งนี้ที่ชื่อว่าน้ำตกเลือดสิน้ำสีแดงตกลงมาจากน้ำแข็งสีขาวนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าสีนี้เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็กน้ำที่มาจากธาตุน้ำแข็งจะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์และเกิดสนิมเมื่อมันสัมผัสกับออกซิเจนจนเกิดสีแดงขึ้นก้าวขึ้นไปบนภูเขากันเติงกันมันวางไข่ได้นะ
ก็นะมันอาจจะไม่ใช่ไข่จริงๆแต่หินดูเหมือนไข่ไดโนเสาร์นั่นเป็นเหตุผลที่ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงสิ่งที่พวกเราเรียกว่าไข่หินก่อตัวขึ้นที่ส่วนหนึ่งของภูเขาเมื่อ500ล้านปีก่อนที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำทุกๆ30ปีไข่ออกมาในขนาดและเฉดสีต่างๆหินปรากฏบนพื้นผิวของหน้าผาจากการศึกษาในพื้นที่พบว่าองค์ประกอบของหินบนหน้าผาไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆของภูเขาที่นี่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามกฎที่หินปูนเกิดพวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะมากกว่าและมีการร่อนออกทุกวันมันต้องใช้เวลาถึง3ทศวรรษกว่าหินจะเป็นรูปทรงไข่และวิธีการก่อตัวของหินเหล่านี้ที่ทำให้มันมีลักษณะเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์และมีพื้นผิวเรียบก็ยังคงเป็นปริศนานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไข่หินทุกชิ้นมีแกนอินทรีย์ประกอบด้วยเปลือกหอยซากพืชฟันปลาและโครงกระดูกเพราะแบบนี้มันถึงเป็นแกนอินทรีย์สินะหมู่บ้านกูลูอยู่ใกล้กับไข่หินชาวบ้านเชื่อว่าไข่เหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเชื่อมโยงมันกับความโชคดีอันที่จริงเกือบทุกครอบครัวก็จะมีไข่เหล่านี้อยู่ในบ้านน่าเสียดายที่ไข่เหลืออยู่ประมาณ70ชิ้นหากคุณอยากเห็นไข่เหล่านี้ก็ต้องรีบหน่อยนะดวงตาแห่งซาฮาราเป็นปรากฏการณ์ทรงกลมทางธรณีวิทยาในทะเลทรายซาฮาราใกล้มอริเตเนียมันทำมาจากหินเป็นชั้นๆและชั้นเหล่านี้ดูเหมือนวงแหวนมากไม่แปลกใจเลยที่โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้รับความสนใจจากนาซาเมื่อมองจากท้องฟ้าลักษณะทางธรณีวิทยาดูเหมือนมันเป็นวงแหวนและหมุนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าวงแหวนเหล่านี้เป็นแบบนั้นได้อย่างไรบางคนบอกว่ามันเป็นผลกระทบจากดาวเคราะห์น้อยหลายคนเชื่อว่าเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติสำหรับพวกมันดวงตาแห่งซาฮาราเป็นโดมที่ถูกยกสูงและถูกกัดเซาะนักธรณีวิทยามักจัดหมวดหมู่ว่าเป็นโดมโค้งปะทุนคว่ำนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าหินที่อยู่ตรงกลางนั้นเก่ากว่าหินชั้นนอกที่มีรูปร่างคล้ายวงแหวนดังนั้นดูเหมือนว่าหินจะถูกกัดเซาะจนเป็นชั้นหินแบนอย่างไรก็ตามไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับปรากฏการณ์นี้และความลึกลับของทะเลทรายซาฮาราที่มีความยาว45กิโลเมตรก็ยังคงต้องมีการคลี่คลายสถานที่4คือราปานุยหรือเกาะปัสกัวแต่ฉันเดาว่าคุณรู้ว่าเป็นเกาะอีสเตอร์แน่ๆใช่มันมี3ชื่อมันถูกค้นพบโดยเจคอบร็อกเกวินซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะมองหาเกาะนั้นเลยเขาแค่ไปที่นั่นในวันอาทิตย์หนึ่งนั่นคือที่มาของชื่อที่จริงแล้วเจคอบตั้งใจหาเทอร่าออสเตรลิสคำเตือนมันไม่ใช่ออสเตรเลียนะสิ่งนี้ไม่เคยมีอยู่จริงและเป็นเพียงทวีปสมมุตินอกจากนี้เขาต้องการส่องเดวิสแลนด์ซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเคยถูกพบโดยเอ็ดเวิร์ดเดวิสซึ่งเป็นโจรสลัดไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดเดวิสนักแซกโซโฟนนะถึงอย่างนั้นเจคอบก็หามันไม่เจอเช่นกันไม่มีใครเคยเห็นเกาะนั้นยกเว้นโจรสลัดเดวิสเจคอบอาจล้มเหลวในการค้นหาดินแดนที่เขาต้องการแต่เขาค้นพบเกาะอีสเตอร์แทนนี่คือเกาะและอาณาเขตพิเศษของชิลีที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้มันอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ฉันอยากจะไปเพราะว่าพบรูปปั้นหินเกือบ 1,000 รูปที่เรียกว่าโมอายอยู่ที่นั่นพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยชาวราปานุยรูปปั้นเกือบทั้งหมดมีศีรษะขนาดมหึมาโดยพวกมันจำนวนไม่มากกำลังคุกเข่าแล้วก็เอามือวางไว้เหนือท้องของพวกมันรูปปั้นแต่ละรูปปั้นเป็นตัวแทนของหัวหน้าหรือสมาชิกคนสำคัญของสังคมเกาะอีสเตอร์ในการทำให้รูปปั้นโค้งชาวบ้านใช้หินภูเขาไฟที่อ่อนตัวลงสถานีต่อไปคือประตูสู่ยมโลกโอ้ไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเป็นเพียงวิธีที่ผู้คนเรียกหลุมโลกันดาวาซาในเติร์กเมนิสถานปล่องก๊าซธรรมชาติขนาดยักษ์แห่งนี้อยู่ที่นั่นมา5ทศวรรษแล้วปล่องนี้เผาไหม้ก๊าซอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีของประเทศต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญหาวิธีดับหลุมไฟที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนี้มนุษย์เป็นคนสร้างมันขึ้นมาโดยบังเอิญในปี1971ขณะทำงานในโครงการก๊าซธรรมชาติตั้งแต่นั้นมาไฟก็ลุกอยู่ตลอดและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปสิ่งก่อสร้างลึกลับบางครั้งก็ถูกสร้างขึ้นในยุคของเราเช่นกันเราไม่ต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนเพื่อดูอารยธรรมที่ล่วงลับไปแล้วเอ็ดเวิร์ดลีดสกอลนินได้สร้างโครงสร้างที่เรียกว่าปราสาทคอรัลในโฮมสเตทรัฐฟลอริดาด้วยตัวคนเดียวเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่อะไรเลยเขาประดิษฐ์แล้วก็แกะสลักหินปะการังมากกว่า 1,100 ตันใน28ปีจนถึงปี1951มันเป็นเรื่องลึกลับที่เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดลีดสกอลนินแกะสลักหินตะกอนเป็นวัตถุต่างๆเช่นผนังโต๊ะเก้าอี้น้ำพุและนาฬิกาแดดแน่นอนว่ามีตำนานที่อยู่เบื้องหลังความลึกลับนี้ด้วยเขาได้แรงบันดาลใจในการสร้างโครงสร้างหลังจากถูกคู่มั่นทิ้งในวันแต่งงานโอ้โหเจ้าสาวหนีไปหรอเขาต้องการพิสูจน์ความรักของเขาต่อเธอและโลกดังนั้นเขาจึงต้องการทำอะไรที่ไม่ธรรมดาก็นะเห็นได้ชัดว่าเขาทำได้คราวนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับความลึกลับของวงกลมนางฟ้ากันสักหน่อย
มันมีแผ่นวงกลมหลายล้านแผ่นซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างตั้งแต่3-20เมตรพวกมันถูกเรียกว่าวงกลมนางฟ้าเพราะพวกมันดูเหมือนถูกนางฟ้าหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกสร้างขึ้นมาดินที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้เป็นดินรูปวงรีล้อมรอบด้วยหญ้ามีความเชื่อในท้องถิ่นมากมายเกี่ยวกับผู้สร้างสัญลักษณ์นี้ถึงอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดนักชีววิทยาและนักคณิตศาสตร์ต่างงงงวยกับความลึกลับของวงกลมนางฟ้านามิเบียมานานหลายทศวรรษมันมีมากกว่า1ทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์นี้หนึ่งในทฤษฎียอดนิยมบอกว่าน้ำมีจำกัดในทะเลทรายพืชจึงแข่งขันกันเพื่อแย่งน้ำพืชบางชนิดขยายและเจริญเติบโตเป็นหย่อมแต่พืชขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถรับน้ำที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ในท้ายที่สุดพืชบางชนิดก็จะหายไปและพืชที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพเป็นหย่อมๆนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างที่เว้นระยะห่างได้พอๆกันจะเป็นยังไงถ้าฉันบอกคุณว่ามีเนินเขาในเมืองเลประเทศอินเดียที่แทนที่สิ่งต่างๆจะเหมือนลงจากเนินเขาแต่กลับขึ้นเขาแทนมันเป็นภาพลวงตาถนนดูเหมือนเป็นเนินสูงขึ้นไปเนื่องจากภูมิประเทศโดยรอบแต่จริงๆแล้วถนนเป็นทางลาดลงเนินเขาประเภทนี้เรียกว่าเนินแม่เหล็กหรือเนินแรงโน้มถ่วงคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันไปทฤษฎีที่พบบ่อยที่สุดกล่าวว่าเนินเขามีแรงแม่เหล็กสูงจนสามารถดึงรถในบริเวณใกล้เคียงได้มาดูหินไฟลุกกันบ้างไหมยานาทาชมีอยู่กระจายไปทั่วพื้นที่กว่า3ตารางไมล์สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหินทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีใกล้กับเมืองชิราลียาสนาทาชได้ชื่อมาจากรูปลักษณ์ของมันซึ่งแปลตรงตัวว่าหินเพลิงหินเหล่านี้ลุกเป็นไฟมาอย่างน้อย 2,500 ปีแล้วและพวกมันอาจจะยังคงลุกไหม้ต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าภูเขาที่มีหินเหล่านี้เป็นภูเขาไฟสงบจึงเต็มไปด้วยฟูมาโรขนาดเล็กที่ปล่อยก๊าซเช่นมีเทนออกมาก๊าซจะติดไฟเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนและทำให้เกิดเปลวไฟอ๋อสมัยก่อนพวกกะลาสีใช้เปลวไฟเป็นประภาคารธรรมชาติเพราะอยู่ใกล้ทะเลมากๆทุกวันนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักปีนเขาก็ชอบมาเช่นกันทีนี้มาเดินไปบนทะเลสาบอับราฮัมที่กลายเป็นน้ำแข็งในแคนาดากันในฤดูหนาวน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งจะเต็มไปด้วยฟองน้ำแข็งมันดูน่าทึ่งแต่ลูกแก้วสีขาวเหล่านี้ไม่ปลอดภัยนักมันประกอบด้วยก๊าซมีเทนไวไฟความงามเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะที่ต่อไปอยู่ที่เรสแทร็กหุบเขามรณะในสหรัฐอเมริกามันเป็นก้นทะเลสาบแห้งที่มีหินเคลื่อนที่ได้หินแปลกๆเหล่านี้ดูเหมือนถูกผลักหรือลากโดยใครบางคนหรือบางอย่างพวกมันทิ้งร่องรอยและความลึกลับเอาไว้เบื้องหลังตอนนี้เราเข้าใจพลังที่อยู่เบื้องหลังแล้วเป็นที่น่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าพลังนั้นก็คือลมและน้ำแข็งบางส่วนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าลมผลักหินในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเป็นตอนที่ดินถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตสิ่งลึกลับมากมายบนโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับหินต่างๆหรือมีเทนคุณชอบปรากฏการณ์ไหนในวิดีโอของคุณกำลังเดินทางด้วย Google Earth เพื่อค้นหาสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบแล้วจู่ๆคุณก็เจอสิ่งผิดปกติมันคือทะเลทรายมหาสมุทรป่าไม้และทะเลสาบทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันทะเลสาบเรดบ้าในเซเนกัลได้สีชมพูมาจากสาหร่ายที่ผลิตเม็ดสีสีแดงเพื่อดูดซับแสงแดดหาดทรายสีขาวและเนินทรายแยกทะเลสาบออกจากมหาสมุทรแอตแลนติกเวลาที่ดีที่สุดในการไปดูก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่สีสดใสที่สุดผู้คนประมาณ 3,000 คนทำงานที่ทะเลสาบทุกวันเพื่อรวบรวมเกลือซึ่งที่นั่นมีอยู่มากมายด้วยเหตุนี้ปลาที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงมีขนาดเล็กกว่าปลาในสภาพแวดล้อมปกติถึง4เท่าทะเลสาบยังมีชื่อเสียงเพราะการแข่งรถแรลลี่ดาก้าเคยใช้ที่นี่เป็นเส้นชัยคุณหยิบน้ำอัดลมมาและเลื่อนลงไปยังจุดหมายสุดโปรดแห่งใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากเลื่อนอยู่2นาทีคุณก็รู้ว่าคุณได้พบความฝันของชาวอินโทรเวิร์ตแล้วเกาะทริสตันดากุนยาเป็นภูเขาไฟที่มีพลังซึ่งเป็นที่ตั้งของการตั้งถิ่นฐานถาวรที่ห่างไกลที่สุดในโลกมีคนอยู่อาศัยประมาณ250คนและเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไป 2,900 กิโลเมตรญาติห่างๆของจริงเลยล่ะวิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้คือทางเรือและใช้เวลาเดินทาง6วันจากเคปทาวน์คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่เกาะและการขายตั๋วก็มีจำนวนจำกัดมากเรามาเลื่อนกลับไปหาความเจริญกันเถอะทะเลทรายอะตากาม่าในชิลีดูเหมือนว่ามันว่างเปล่ายกเว้นแต่นั่นมือยักษ์หรือเปล่านะงานศิลปะโดยศิลปินท้องถิ่นชิ้นนี้สูงพอๆกับเสาโทรศัพท์พวกเขาต้องคอยทำความสะอาดคำและวลีที่หลงเหลืออยู่บนมือที่พวกคนเดินทางมือบอลทำไว้แม้งานประติมากรรมนี้จะอยู่ห่างไกลก็ตามเรายังมีที่ต้องไปอีกหลายแห่งเพราะงั้นไปต่อกันเลย
ว้าวดูเหมือนว่ามีนกอยู่ในภูเขาไฟในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกต้องใช้ทีมงานกว่าร้อยคนในการทำงานศิลปะชิ้นนี้พวกเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับชนเผ่าท้องถิ่นที่เชื่อว่านกแร้งเป็นครูที่ฉลาดของมนุษย์ใช่แร้งที่เที่ยวนี้เข้าได้ฟรีแต่ต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อดูนกได้เวลาลงน้ำแล้วคุณจะไม่คาดหวังอะไรมากนอกจากปะการังและปลาแต่นี่ไงพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้น้ำแคนคูนมีประติมากรรมทั้งหมด500ชิ้นโดยตั้งอยู่ในแกลเลอรี่3แห่งที่แยกจากกันส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบโดยประติมากรชาวอังกฤษแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ก็คือการรักษาแนวปะการังในบริเวณใกล้เคียงโดยการให้นักดำน้ำได้มีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจในการเลือกไปดำน้ำเอาล่ะขึ้นจากน้ำกันก่อนและไปดำน้ำที่นี่กันดูเหมือนว่ามีนักวิจัยบางคนที่ทำงานและอาศัยอยู่ที่ความลึก19เมตรใต้พื้นผิวน้ำนี่คือ Aquarius Habitat ที่ Florida Key ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใต้น้ำนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเล่นว่า Aquanaut ทำภารกิจและวิจัยอยู่ที่นี่ได้นานถึง10วันและนี่ต้องเป็นหัวมิกกี้ยักษ์แน่ๆเลยนี่คือมิกกี้ที่ใหญ่ที่สุดใน Walt Disney World และเป็นฟาร์มโซล่าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้พอๆกับแผงโซล่าบนหลังคาบ้านถึง 1,000 เท่าซึ่งเป็นการป้อนพลังงานหมุนเวียนให้กับสวนสนุกมาดูจุดที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงกันบ้างเขตคุ้มครองสัตว์ป่ารัฐคลิฟตันเอฟแมคคลินติกชื่อยาวจังแฮะดูเหมือนป่าทั่วไปในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซูมเข้าไปเดินเล่นกันสักหน่อยทุกอย่างเรียบร้อยดีที่นี่ยกเว้นว้าวนั่นแมลงวันตัวเท่าคนเหรอเดินทางกันต่อไปซูมเข้าไปที่นี่เหนือขอบด้านเหนือของแกรนด์แคนยอนต่อไปอีกหน่อยนั่นดูเหมือนลายจุดใกล้ภูเขาไฟรูปกรวยขี้เถ้าที่ชื่อ Vulcan's Throne ทะเลทรายรอบหุบเขาเป็นบ้านของมดแดงมากมายสิ่งที่คุณเห็นที่นี่คือกองของรังมดที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่โล่งนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า Las Vegas ของมดข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งของโลกในอังกฤษมีไดโนเสาร์เดินอยู่ตามประตูบอลเดอร์ตันในนอร์ธออนเทรนต์ต้องเป็น T-Rex เพียงตัวเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่แน่เลยเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนั่นไดโนเสาร์อีกตัวอยู่ในน้ำหรือเปล่ามาดูกันใกล้ๆดีกว่าปรากฏว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นโครงกระดูกงูยักษ์นอกชายฝั่งแม่น้ำลัวในฝรั่งเศสมันดูแตกต่างกันไปในแต่ละวันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำขึ้นน้ำลงและไม่งูจริงไม่มีโครงกระดูกแบบนี้หรอกนี่สร้างขึ้นจากมุมมองที่มีต่องูของศิลปินชาวจีนผู้สร้างมันมาเที่ยวแอฟริกากันอีกครั้งเกลียวยักษ์บนพื้นดินนี้คืออะไรน่ะอาจเป็นข้อความลับหรือเทเลพอร์ตชาวอียิปต์โบราณอาจทิ้งไว้เมื่อหลายศตวรรษก่อนอันที่จริงมันเป็นงานศิลปะที่จัดวางชื่อว่าลมหายใจแห่งทะเลทรายตั้งแต่ปี2007งานศิลปะครอบคลุมพื้นที่ 92,900 ตารางเมตรแนวคิดคือเพื่อเฉลิมฉลองทะเลทรายในฐานะสภาพจิตใจเฮ้ย จิตใจของฉันก็แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายมาหลายปีแล้วนะนอกชายฝั่งซูดานมีซากเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่คุณพบได้ใน Google Earthมาเป็นเรือขนส่งสินค้าโบลิเวียที่จมในปี2003ไปทางตะวันออกกันดีกว่ามีรูปสามเหลี่ยมหินลึกลับประมาณ260แห่งในซาอุดิอาระเบียพวกมันชี้ไปที่เป้าที่ทำด้วยหินหากคุณเลื่อนไปอีกหน่อยคุณจะสังเกตเห็นประตูทะเลทรายที่มีกำแพงหนา2ด้านจุดประสงค์ของประตูยังคงเป็นปริศนาอยู่นั่นมันล้อประหลาดขนาดใหญ่บนพื้นหรือเปล่านะล้อในจอร์แดนมีการออกแบบที่แตกต่างกันบางล้อมีซี่ล้ออยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวงล้อในทะเลทรายดำนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 8,500 ปีก่อนเมื่อบินเหนือเกรละประเทศอินเดียคุณไม่ควรพลาดนกแร้งขนาดใหญ่มันเป็นรูปปั้นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงเท่ากับเลนโบลิ่งและยาวเท่ากับความสูงของหอเอ็นปิซาชื่อของนกคือจัตยุและเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องสตรีเกียรติยศและความปลอดภัยของพวกเธอจุดต่อไปมาซูมดูกันเกาะเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบหล่องภูเขาไฟบนเกาะที่เรียกว่าเกาะภูเขาไฟในทะเลสาบตาเอาบนเกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะในทะเลสาบบนเกาะในทะเลสาบบนเกาะอีกแห่งในดินแดนนูนาวูตของแคนาดาที่คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีมนุษย์คนไหนเคยก้าวเข้าไปที่นี่มาก่อนและมันไม่มีแม้แต่ชื่อมันถูกค้นพบโดยแฟนๆ Google Earth ทวีปแอนตาร์กติกาที่หนาวที่สุดแห้งแล้งที่สุดและลมแรงที่สุดต้องซ่อนความลึกลับไว้เช่นกันอย่างสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนี้
ที่นอกสถานีซูเชลลี่อาจเป็นเมกาโลดอนยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใหญ่ประมาณ3เท่าของปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลของพวกมันนอกชายฝั่งของทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาเพราะงานนี้ก็อาจเป็นการค้นพบครั้งสำคัญหากมันเป็นจริงขึ้นมาเฮ้ ดูเหมือนมีสัตว์ทะเลอีกตัวอยู่ทางเหนือของทวีปแอนตาร์กติกาหลุมดำนี้อาจเป็นคราเคนหรือเปล่ามันเคยทำให้ลูกเรือนอกชายฝั่งนอร์เวย์และกรีนแลนด์หวาดกลัวมันอาจย้ายไปแอนตาร์กติกาในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาทำให้ไม่เคยมีใครได้เห็นมันอีกมันอาจได้รับแรงบันดาลใจจากปลาหมึกยักษ์เพราะงั้นจึงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สถานที่บางแห่งบน Google Earth ถูกเบลอด้วยเหตุผลต่างๆเช่นลานสวนส้มในเมืองอัลเมราประเทศสเปนมีสำนักงานบริหารและศาลอยู่ในลานสี่เหลี่ยมต้นส้มต้นแรกปลูกที่นี่ในศตวรรษที่15คุณไปเยี่ยมชมที่นี่ได้ด้วยตนเองแต่ดูบน Google Earth ไม่ได้ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าทำไม Google จึงตัดสินใจเบลอสนามบินนานาชาติคอสบนเกาะคอสของกรีกมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนครึ่งหนึ่งของเกาะโมรูรัวใน French Polynesia มีภาพที่ชัดเจนและอีกครึ่งหนึ่งก็เบลอไว้คุณไปเยี่ยมชมไม่ได้สักส่วนเนื่องจากเคยเป็นสถานที่สำหรับการทดสอบนิวเคลียร์เกาะทรายที่นอกชายฝั่งออสเตรเลียถูกเบลอบน Google Map ตั้งแต่ปี2012มันถูกค้นพบโดยกัปตันเจมส์คุกในช่วงปลายทศวรรษที่1700และเห็นได้บนแผนที่เป็นเวลา200ปีจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็เริ่มออกเดินทางเพื่อค้นหามันสิ่งที่พวกเขาเห็นมีแค่ผืนน้ำแทนที่จะเป็นเกาะขนาดเท่าแมนฮัตตันมันคงเป็นความผิดพลาดของนักทำแผนที่ที่ใส่มันลงไปในแผนที่ครั้งแรกอุ๊ยคุณนอนอยู่บนพื้นหญ้าแง้มมองท้องฟ้าสีครามเพลิดเพลินกับเสียงนกร้องขณะที่รับแสงอันอบอุ่นคุณมองดูเมฆรูปร่างต่างๆที่ลอยอย่างเชื่องช้าอยู่กลางอากาศทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงดังก้องมาจากที่ไกลๆคุณลุกขึ้นและสังเกตเห็นเมฆหนาขนาดมหึมาอยู่ข้างหน้าแต่ขนาดไม่ได้ทำให้คุณกลัวหรอกรูปร่างที่ดูเหมือนหัวกะโหลกของมันต่างหากแต่ไม่ต้องกังวลมันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นหรอกที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เมฆด้วยซ้ำเมื่อไม่กี่ปีก่อนหัวกะโหลกแบบนี้ก่อตัวขึ้นจากควันหนาทึบเหนือภูเขาเวซูเวียสในประเทศอิตาลีมันคือภูเขาไฟลูกเดียวกับที่ลบเมืองโบราณปอมเปอีไปจากแผนที่โลกแน่นอนว่าในตอนนั้นมีคนหลายคนกลัวว่าภูเขาไฟจะปะทุอีกครั้งซึ่งถือว่าโชคดีมากเพราะภูเขาไฟยังหลับสนิทอยู่สาเหตุของเมฆหัวกะโหลกชื่อดังนี้เกิดจากไฟป่าในบริเวณใกล้เคียงแต่คนท้องถิ่นกลับยังไม่วางใจบางคนคิดว่าไฟและหัวกะโหลกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เซนทรัลเลียรัฐเพนซิลเวเนียมีประชากรคุณลองดูเองก็แล้วกันดูหลอนนิดๆเหมือนกันนะมีแต่ต้นไม้ไม่มีสัตว์ไม่มีคนอาคารทั้งหมดก็ว่างเปล่าถนนทุกสายมีรอยแตกและมีแต่หินกับก้อนกรวดและแน่นอนว่าไม่มีรถสักคันแต่มีควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วเมืองนี้ถูกแผดเผามานานกว่า50ปีแล้วเซนทรัลเลียเคยเป็นเหมืองเก่าเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งถูกทิ้งร้างไว้ชาวบ้านจึงนำมาใช้เป็นที่ทิ้งขยะจากข้อมูลของคนส่วนใหญ่เมืองนี้กำจัดขยะด้วยวิธีการเผาทิ้งกันเป็นปกติซึ่งถือเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากเรามาดูกันว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนกันไฟจากการเผาขยะลามเข้าไปในอุโมงค์ของเหมืองจุดชนวนถ่านหินที่อยู่ในนั้นและเผามันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งสูงขึ้นพวกเขาจึงต้องปิดเหมืองอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยไม่มีใครดับไฟได้และในที่สุดเปลวเพลิงใต้ดินก็ลามไปทั่วเมืองถนนเริ่มอุ่นขึ้นดินเริ่มเปรี้ยวและแล้วถนนก็มีแต่ควันและหมอกพิษในปี2017เหลือผู้อาศัยอยู่ที่นั่นเพียง5คนเท่านั้นยินดีต้อนรับสู่ทะเลสาบอับราฮัมในประเทศแคนาดาซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเมื่อคุณก้าวไปบนแผ่นน้ำแข็งโปร่งใสและมองลงไปเบื้องล่างคุณจะไม่เห็นปลาสักตัวมีแต่ฟองอากาศลึกลับที่ถูกแช่แข็งพวกมันดูเหมือนเมฆก้อนเล็กๆที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือแมงกระพุนที่ลืมสวมเสื้อกันหนาวมีฟองอากาศเล็กๆเหล่านี้หลายพันฟองซึ่งเกิดจากก๊าซมีเทนแต่อย่าได้พยายามขุดลงไปเพื่อสัมผัสกับมันเชียวเพราะก๊าซมีเทนเนี่ยไวไฟมากมันเกิดจากแบคทีเรียผู้ผลิตก๊าซมีเทนชนิดหนึ่งที่ย่อยสลายใบไม้หญ้าแมลงและสารอินทรีย์อื่นๆที่เล็ดลอดลงไปในทะเลสาบเมื่อก๊าซมีเทนสัมผัสกับน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งมันก็จะกลายเป็นลูกบอลน้ำแข็งจำนวนนับหมื่นลูกและเมื่อน้ำแข็งละลาย
มันก็จะแตกตัวและมีเสียงดังชูชาถ้าคุณโยนไม้ขีดไฟลงไปแค่นิดเดียวมันจะดูเหมือนภูเขาไฟที่ติดไฟทันทีมีทะเลสาบแบบเดียวกันนี้อยู่ใกล้กับชายฝั่งแห่งหนึ่งริมมหาสมุทรอาร์กติกที่นั่นขนาดของฟองอากาศสามารถใหญ่ได้มากกว่าบอลลูนลมร้อนหลายเท่าอาจดูสวยงามก็จริงแต่ว่าไม่ปลอดภัยเลยทะเลสาบที่ชวนขวัญผวาอีกแห่งอยู่ในอินโดนีเซียบนเกาะชวาคุณมาถึงภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้ภูเขาไฟเหมือนจะหลับสนิทไปแล้วแต่ก็ยังมีควันพวยพุ่งออกมาคุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาทั้งเหนื่อยเพลียเหงื่อชุ่มคุณพร้อมที่จะพักเหนื่อยแล้วเก่งมากคุณพิชิตมาสำเร็จแล้วคุณมองลงไปยังปากปล่องภูเขาไฟไม่มีลาวาเดือดพล่านมีเพียงทะเลสาบสีฟ้าครามสวยงามสดใสอยู่ด้านล่างเหมือนโอเอซิสเลยช่างเหมาะกับการลงไปแช่ตัวให้สดชื่นคุณวิ่งลงไปเตรียมตัวกระโจนลงน้ำแต่ว่านั่นไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่ว่าเป็นน้ำกรดเพราะก๊าซกัมมันถันที่อยู่ใต้ภูเขาไฟแทรกซึมอยู่ในทะเลสาบตัวทะเลสาบเองก็มีแต่ธาตุโลหะเมื่อก๊าซสัมผัสพวกมันก็จะกลายเป็นน้ำสีฟ้าครามสวยงามหมายถึงน้ำกรดนั่นแหละถ้าอยากพักเหนื่อยเดินกลับไปยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดแล้วกลับมาอีกครั้งตอนกลางคืนที่อากาศเย็นลงแล้วดีกว่าท่ามกลางความมืดทะเลสาบดูเหมือนจะเรืองแสงได้คุณจะเห็นเมฆก้อนเล็กๆที่มีแสงสว่างจ้าอยู่เต็มไปหมดเมื่อก๊าซกัมมันถันลอยขึ้นมาจากทะเลสาบแล้วรวมเข้ากับอากาศมันจะกลายเป็นสีฟ้าสดใสแต่ก็อย่าเข้าใกล้จนเกินไปล่ะเราพาไปบนท้องฟ้าใต้ดินภูเขาไฟและทะเลสาบแล้วได้เวลาออกทะเลกันบ้างคุณนั่งเรือยอชออกไปบนผืนน้ำไม่สำคัญว่าจะไปที่ไหนเพราะเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นได้ทั่วโลกดูเหมือนทะเลจะใสและสงบมากไม่มีแม้กระทั่งลมพัดมาทุกอย่างช่างเงียบสงบเดี๋ยวนะนั่นอะไรคุณได้ยินเสียงดังกึกก้องแล้ว2วินาทีต่อมาคลื่นลูกใหญ่ที่สูงกว่าเสากระโดงเรือก็ก่อตัวขึ้นกลางทะเลอันเงียบสงบและกระแทกกับเรือยอชของคุณแต่เรือก็แล่นต่อได้อย่างปลอดภัยและคลื่นขนาดมหึมาก็หายไปคุณเพิ่งรอดชีวิตจากการจู่โจมของคลื่นยักษ์นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่ามันเกิดจากการที่กระแสน้ำด้านบนกระทบกับลมปะทะอย่างรุนแรงบางคนก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นและเย็นปะทะกันอีกทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากก็คือการแทรกสอดของคลื่นมันคือการที่คลื่นขนาดเล็กรวมกันจนเป็นคลื่นขนาดมหึมาในสภาพแวดล้อมบางรูปแบบคลื่นจะสามารถมีพลังมหาศาลในบรรดาคลื่นทั้งหมดในบริเวณนั้นอาจมีคลื่นลูกหนึ่งที่ดูดพลังงานมาจากคลื่นลูกอื่นๆเมื่อพลังเต็มเปี่ยมมันก็ปล่อยออกมาทั้งหมดนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังของคลื่นรุนแรงมากแต่ก็รุนแรงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแล้วเมฆล่ะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะถ้ามันเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดมหึมาที่เป็นเหมือนผนังสีเทาและดำที่บดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวคุณกำลังพักผ่อนอยู่ที่สวนหลังบ้านทันใดนั้นคุณก็เห็นเมฆฝนฟ้าคะนองและพายุฝนฟ้าคะนองก็มาถึงทั้งลูกเห็บน้ำท่วมและแม้กระทั่งพายุทอร์นาโดสามารถมองเห็นเมฆประเภทนี้ได้ง่ายจากขนาดของมันทั้งความหนาความแน่นและความมืดบางทีก็มีแสงแลบแปลกๆอยู่ภายในซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าเป็นเมฆที่ดูน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก่อนที่คุณจะวิ่งหนีเรามาดูกันว่ามันก่อตัวขึ้นได้ยังไงเมฆก็เหมือนกับรถไฟเหาะลองนึกภาพว่าคุณเป็นหยดน้ำเล็กๆออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆในมหาสมุทรเพื่อรอขึ้นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดพอถึงคิวคุณก็รัดเข็มขัดนิรภัยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นคุณก็เริ่มรู้สึกบางอย่างรถไฟเหาะเริ่มพุ่งขึ้นไปคุณมองเห็นเพื่อนๆหยดน้ำที่เหลืออยู่ด้านล่างพวกเขาตัวเล็กจิ๋วแต่คุณก็ยังพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องรอพบสิ่งเร้าใจขนาดใหญ่ได้เลยฟิวแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นคุณก็พุ่งสูงขึ้นไปจนเข้าไปอยู่ในเมฆที่นี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยมากมายเยี่ยมเลยจู่ๆอากาศก็เริ่มเย็นพอมองไปรอบๆก็พบว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันคุณกำลังกลายเป็นผลึกน้ำแข็งที่สวยงามแวววาวและสดใสพื้นที่ในเมฆเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆจากการแออัดกันของหยดน้ำถึงอย่างนั้นมันก็ช่างสงบและสนุกจริงๆนะเอ้ยรถไฟเหาะเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งคุณกำลังดำดิ่งลงไปเบื้องล่างค่อยๆเคลื่อนอย่างช้าๆในตอนแรกจากนั้นก็เร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นหยดน้ำของคุณและเพื่อนๆอีกนับพันกำลังตกสู่พื้นโลกบางคนจับราวรถไฟเหาะไว้แน่นบางคนก็หัวเราะและโบกมือขึ้นไปกลางอากาศวู้ฮู้แล้วตามมาด้วยเสียงดังสู้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ชอบรถไฟเหาะสายฟ้ามากกว่ามันคืออันที่เขาจะรัดคุณไว้กับที่นั่งแล้วค่อยๆพุ่งขึ้นไปจากนั้นคุณก็ไปเล่นรถบัมชนกันอยู่บนเมฆยิ่งคุณชนกับหยดน้ำด้วยกันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสร้างสายฟ้าได้มากขึ้นแต่ฟ้าผ่าก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในเมฆทั้งหมดนะ
มันมีปรากฏการณ์ที่พบได้ยากที่เรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าภูเขาไฟมันจะเกิดขึ้นบริเวณยอดของภูเขาไฟครั้งที่ดังที่สุดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมันปะทุเกือบทุกวันและก่อให้เกิดเมฆสีดำบนชั้นบรรยากาศกลายเป็นเมฆภูเขาไฟที่น่ากลัวมากบวกกับฟ้าผ่าแปลกๆอีกอู้หูโดยปกติแล้วฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นขณะที่มีพายุเมื่อผลึกน้ำแข็งชนกันในปรากฏการณ์ฟ้าผ่าภูเขาไฟเศษเท่าภูเขาไฟจะชนกันทำให้เกิดการเสียสีและจุดประกายขึ้นบนท้องฟ้าโอเคถึงเวลาจบการเดินทางด้วยปรากฏการณ์ที่ปลอดภัยและสวยงามกันบ้างไม่ต้องนั่งรถไฟเหาะทะลุเมฆกันแล้วคุณอยู่ในทะเลทรายอาตาคาม่าทางตอนเหนือของประเทศชิลีหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแต่ทะเลทรายแห่งนี้กลับมีความลับที่สวยงามทุกๆ 3-5 ปีดอกไม้จะผุดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันโด่งดังมากเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าปรากฏการณ์ทะเลทรายบานสะพรั่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นอนรออยู่ใต้ผืนทรายเพื่อรอหยาดฝนและเมื่อได้รับน้ำเพียงพอแล้วดอกไม้กว่า200ชนิดก็พร้อมใจกันเติบโตขึ้นมาทำให้ผืนทรายสีเหลืองของอาตาคาม่ากลายเป็นสีม่วงขาวเขียวและสีชมพูคุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมเมื่อเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในส่วนต่างๆของทะเลสาบเยลโลว์สโตนอย่างน่าตกใจในขณะเดียวกันระดับน้ำอาจสูงขึ้นที่ด้านนึงของทะเลสาบและไหลลงที่อีกด้านนึงโอ้ดูเหมือนว่าแอ่งในทะเลสาบจะถูกแรงจากใต้ดินยกขึ้นนี่อาจเป็นสัญญาณของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไกเซอร์บ่อโคลนและบ่อน้ำพุร้อนทำให้อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนกลายเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่นอกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกขับเคลื่อนโดยซูเปอร์วอลเคโนที่ยิ่งใหญ่ซูเปอร์วอลเคโนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะปล่อยเท่าทานหินล้อมเหลวและก๊าซร้อนขึ้นไปในอากาศมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นการระเบิดครั้งใหญ่4ครั้งสามารถทำให้สิ่งที่กล่าวมามีอยู่เต็มแกรนด์แคนยอนเลยล่ะเยลโลว์สโตนยักษ์ถูกคิดว่าเป็นตัวการในการปะทุครั้งใหญ่อย่างน้อย3ครั้งและการระเบิดที่เล็กกว่านับไม่ถ้วนในเขตพื้นที่นั้นสิ่งที่ภูเขาไฟปล่อยออกมากระจัดกระจายไปหลายหมื่นกิโลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการปะทุที่ไม่รุนแรงหลายครั้งแต่หลังจากทำการวิจัยเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญพบว่าสิ่งเหล่านี้หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนถึง2ครั้งเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ล้าน7แสนถึง9ล้านปีก่อนการค้นพบนี้หมายความว่าบริเวณรอบๆภูเขาไฟเยลโลว์สโตนเคยเผชิญกับการระเบิดครั้งใหญ่ทุกๆครึ่งล้านปีแต่ในช่วง3ล้านปีที่ผ่านมามันมีการปะทุครั้งใหญ่เพียง2ครั้งเท่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้กำลังชะลอตัวลงหรือบางทีครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอย่างไรก็ตามหากซูเปอร์วอลเคโนเยลโลว์สโตนปะทุด้วยพลังงานมากเท่ากับเมื่อ 2.1 ล้านปีก่อนลาวาที่เดือดพล่านจะถูกพ่นออกมามากกว่า 2,450 ลูกบาศก์กิโลเมตรซึ่งมากกว่า 4,500 เท่าของปริมาตรอ่าวซิดนีย์มันจะมีลาวาเพียบเลยส่วนแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกคำถามนึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับภูเขาไฟระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงในทะเลสาบเยลโลว์สโตนหมายถึงแอ่งภูเขาไฟกำลังยกตัวอยู่ใต้ผิวน้ำและแอ่งปากปล่องภูเขาไฟคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากภูเขาไฟระเบิดและพังทลายลงแอ่งปากปล่องภูเขาไฟเยลโลว์สโตนไม่ได้เป็นเพียงแค่การยกขึ้นสูงแต่เป็นการทำให้เกิดการยกตัวรูปร่างโดมมันยังเคลื่อนขึ้นและลงเหมือนลักษณะของการหายใจอาจเป็นเพราะแมกมาซึมเข้าไปในเปลือกโลกหรือเป็นเพราะแมกมาทำให้ระบบไฮโดรเทอร์โมเยลโลว์สโตนร้อนขึ้นทำให้มันขยายตัวแล้วก็ยกเปลือกโลกขึ้นเยลโลว์สโตนมีสถานะเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟคือ8จาก10ตัวเลขที่สูงเช่นนี้หมายความว่าหากภูเขาไฟนี้ปะทุมันจะเป็นเหตุการณ์หายนะก่อนเกิดภัยพิบัติพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติจะยกตัวขึ้นบ่อน้ำร้อนใต้พิภพและไกเซอร์จะร้อนถึงอุณหภูมิเดือดและเป็นกรดมากกว่าปกติแมกมาจะเริ่มลอยขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อถึงจุดหนึ่งหลังคาหินของบ่อเก็บแมกมานั้นไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปและการระเบิดก็เริ่มขึ้นลาวาและเท่าฐานจำนวนมหาศาลจะพุ่งขึ้นไปสูงมากกว่า26กิโลเมตรหลังจากนั้นภูเขาไฟจะพ่นเท่าฐานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันการผสมกันของลาวาขี้เถ้าและก๊าซนั้นร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียสมันเคลื่อนที่ไปทั่วพื้นที่ด้วยความเร็ว483กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถแข่งซะอีกส่วนอากาศใกล้กับจุดศูนย์กลางของการประทุจะร้อนถึง300องศาเซลเซียสผลกระทบที่อันตรายที่สุดอย่างนึงคือขี้เถ้า
ท่าภูเขาไฟสามารถกลายเป็นกลาซซีเมนต์ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากหายใจเข้าไปและเข้าไปในปอดคนละสัตว์จะมีปัญหาเรื่องการหายใจโอเคไม่ใช่แค่นี้นะอยากให้รู้ไว้อาคารต่างๆจะเริ่มพังทลายลงภายใต้น้ำหนักของสารที่มีความหนาแน่นนี้มันอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเกิดชั้นขี้เถ้าสูง3เมตรปกคลุมเขตพื้นที่80กิโลเมตรรอบจุดศูนย์กลางของการปะทุหลังจากที่ขี้เถ้าเข้าไปในชั้นสตราโตสเฟียร์อุณหภูมิทั่วโลกก็จะเริ่มลดลงหากการปะทุมีกัมมันตภาพสูงซึ่งเป็นสารที่ปิดกั้นแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้หนาวมากฤดูร้อนจะไม่มีในโลกนี้อีกในหลายปีข้างหน้าฤดูมรสุมจะเปลี่ยนไปการเกษตรก็จะประสบปัญหาร้ายแรงและจะมีปัญหาเรื่องเสบียงอาหารในช่วง50ปีที่ผ่านมาแอ่งปากปล่องภูเขาไฟเยลโลสโตนนั้นสูงขึ้นเกือบ 0.6 เมตรแต่มันไม่น่าตกใจเท่าไหร่ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่านี่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเยลโลสโตนช่วงที่มีการยกตัวแบบรูปร่างโดมนั้นตามมาด้วยแอ่งปากปล่องด้านล่างนักวิทยาศาสตร์คิดว่าซูเปอร์โวลเคโนไม่เป็นอันตรายใดๆในขณะนี้การจะเกิดการปะทุขึ้นนั้นแมกมาภายในจะต้องหลอมเหลวอย่างน้อย 50% สำหรับเยลโลสโตนตัวเลขนี้อยู่ที่ 5-15% ทำให้ความน่าจะเป็นของการปะทุคือ1ใน 730,000 จึงพูดอย่างปลอดภัยได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากนอกจากนี้การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ทำให้นักวิจัยเชื่อว่ามันอาจจะมีพลังน้อยลงในตอนนี้แม้จะมีการหายใจและการยกตัวอยู่ก็ตามยังมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนสามารถทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นและแนวคิดที่ได้รับความนิยมและดูเหมือนจะได้ผลมากที่สุดก็คือการทำให้ภูเขาไฟเยลโลสโตนเย็นลงน่าเสียดายที่มันมีข้อเสียภูเขาไฟปล่อยออกมาแค่ 70% ของความร้อนที่มาจากห้องที่เต็มไปด้วยแมกมาแต่ความร้อนที่เหลือนั้นอยู่ภายในทันทีที่ไปถึงจุดที่เหมือนประตูกั้นไว้ภูเขาไฟจะปะทุหากสามารถดึงความร้อนอย่างน้อย 35% จากภูเขาไฟเยลโลสโตนได้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการปะทุได้ยิ่งแมกมาเย็นลงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนาและเหนียวมากขึ้นเท่านั้นมันหยุดไหลและไม่พยายามออกไปที่พื้นผิวอีกต่อไปหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ก็คิดแผนขึ้นมาพวกเขาแนะนำให้ขุดบ่อน้ำลึกประมาณ10กิโลเมตรและสูบน้ำแรงดันเย็นอุณหภูมิของน้ำที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวจะอยู่ที่ประมาณ350องศาเซลเซียสด้วยวิธีนี้ความร้อนจะค่อยๆถูกดึงออกมาจากภูเขาไฟและหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพบนพื้นที่ดังกล่าวก็จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากการผลิตนั้นง่ายมากแล้วราคาก็น่าดึงดูดใจโดยอยู่ที่ประมาณ10เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อมองแวบแรกมันเป็นความคิดที่น่าทึ่งแต่เวลาต่อมากลับเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายลองนึกภาพการเจาะทะลุเปลือกโลกให้ลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟึบตุ้มคุณขุดไปจนเกิดการระเบิดไฮโดรเทอร์มอลโอ้เตรียมตัวเจอหายนะได้เลยสิ่งนี้สามารถปล่อยก๊าซที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดการระเบิดที่ทรงพลังในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันอาจจะทำให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟแบบเต็มพิกัดได้คุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับผลลัพธ์ของหายนะนี้จากน้ำพุลาวาและการถล่มของหินหลอมเหลวไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกใช่ไม่ดีเลยล่ะหรือสมมุติว่าคุณกำลังเจาะบ่อน้ำเพื่อส่งน้ำเย็นไปยังภูเขาไฟและจากนั้นคุณบังเอิญไปโดนบ่อเก็บแมกมาเข้าในกรณีนี้แทนที่จะทำให้เจ้ายักษ์นี่เย็นลงกลับกลายเป็นทำให้ส่วนบนของบ่อแมกมาเปราะบางกว่าที่เคยเป็นและโครงสร้างนี้ก็จะเสี่ยงต่อการพังทลายได้ทุกเมื่ออีกทั้งอย่าลืมว่าการเจาะของคุณอาจปล่อยก๊าซพิษออกมาด้วยซึ่งพวกมันมักจะสะสมที่ด้านบนของช่องสะสมหินหนืดมันจะแย่ไปกว่านี้อีกไหมใช่มันแย่กว่านี้ได้กระบวนการทั้งหมดจะยืดเยื้อไปอีกกว่า 16,000 ปีวิธีนี้เสี่ยงเกินไปที่จะทำให้ภูเขาไฟเย็นลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ผู้คนต้องการและนักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจ 100% ด้วยซ้ำว่าเมื่อการสร้างระบบระบายความร้อนเสร็จแล้วภูเขาไฟจะยังคงความเย็นอีกอย่างน้อย100ปีข้างหน้าได้ไหมและสุดท้ายนี้โครงการที่จะทำให้ซูเปอร์โวลเคโนเยลโลสโตนเย็นลงได้น้อยนิดนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลถึง 3,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งเนี่ยเป็นราคาสุดโหดสำหรับบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้ผล 100% หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเยลโลสโตนไม่ใช่ภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวที่มีโดมลาวาที่กำลังยกตัวขึ้นในขณะนี้โดมลาวาถูกสร้างขึ้นเมื่อแมกมาขึ้นมาสู่พื้นผิวแล้วรวมตัวกันรอบๆรอยแตกของเปลือกโลกนักวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในภูเขาไฟใต้น้ำในญี่ปุ่นโดมนี้สูงกว่า610เมตรและกว้างกว่า10กิโลเมตรแม้ว่าซูเปอร์โวลเคโนในประเทศญี่ปุ่นจะดูเหมือนกำลังหลับไหลอยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีการระวังไว้ก่อน
ระบบภูเขาไฟลูกนี้สามารถเปลี่ยนจากสงบนิ่งไปสู่การสั่นไหวและเกิดการปะทุในชั่วพริบตาได้โดมขนาดใหญ่อีกแห่งกำลังเติบโตในเทือกเขาแอนดีสตอนกลางด้านบนของบ่อเก็บแมกมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ราบสูงอัลติพลาโนพูน่าเรียกยากจังและพื้นที่ที่โดมถูกค้นพบนั้นเป็นที่ราบสูงที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกและตัวโดมเองก็สูงเกิน1กิโลเมตรคุณอาจสงสัยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงไม่รู้เกี่ยวกับการยกตัวที่ใหญ่โตนี้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คำตอบนั้นง่ายมากมันถูกซ่อนอยู่ภายในที่ราบสูงไงล่ะมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟและแผ่ขยายออกไปหลายพันกิโลเมตรใช่แล้วนี่คือการถูกซ่อนไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดมาตลอดยังไงล่ะมันเกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มีนาคมปี2021เวลา 20:45 นาทีประมาณ30กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวงหินหลอมเหลวได้ระเบิดทะลุพื้นผิวจากด้านล่างน้ำพุลาวาไฟลุกโชติช่วงได้ทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวในที่สุดภูเขาไฟในหุบเขาแห่งนี้ก็ตื่นขึ้นหลังจากหลับสนิทมาเกือบ800ปีเราแบ่งภูเขาไฟออกเป็น3ประเภทได้แก่ภูเขาไฟที่มีพลังสงบและดับสนิทประมาณ 1,900 ลูกทั่วโลกเป็นภูเขาไฟที่มีพลังนั่นหมายความว่าพวกมันได้ปะทุขึ้นในอดีตที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่ปะทุอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ภูเขาไฟสงบไม่ได้ปะทุมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอาจพูดได้ว่าพวกมันกำลังนอนหลับอยู่ส่วนภูเขาไฟดับสนิทนั้นไม่ได้ทำอะไรมาเป็นเวลากว่าล้านปีแล้วการปะทุในไอซ์แลนด์ไม่ได้ระเบิดรุนแรงนักและทั้งหมดนี้เกิดขึ้น10กิโลเมตรจากเมืองที่ใกล้ที่สุดเพราะงั้นทุกคนจึงปลอดภัยดีหลายคนถึงกับมาดูอย่างใกล้ชิดเลยด้วยซ้ำมีผู้กล้าบางคนพยายามทอดไข่และเบคอนบนลาวาด้วยระวังอย่าให้อาหารเช้าของคุณไหม้เป็นตอตะโกล่าลาวามีอุณหภูมิได้มากถึง 1,250 องศาเซลเซียสมันเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ก็ยังสร้างผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเกษตรอีกด้วยการปะทุครั้งนี้มีลาวาในปริมาณค่อนข้างน้อยในตอนแรกแต่มันได้แผ่กระจายไปทั่วหุบเขาไปในทิศทางต่างๆซึ่งก่อตัวเป็นกรอบป้องกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าลาวาจะไหลเร็วแค่ไหนจนกว่าคุณจะเห็นทั้งหมดขึ้นอยู่กับความหนาและความชันของภูเขาลาวาไหลออกมาช้าๆได้ประมาณ6เมตรต่อนาทีเศษเสี้ยวของความเร็วในการเดินของคนทั่วไปหรือไหลได้เร็วถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแม้แต่คนที่เร็วที่สุดในโลกก็ยังวิ่งหนีไม่พ้นแต่ลาวาไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดของภูเขาไฟด้วยซ้ำแต่เป็นก๊าซพิษที่มันพ่นออกมาจากการปะทุต่างหากก๊าซพวกนี้แผ่กระจายเร็วกว่าและไกลกว่าการไหลของลาวาโชคดีที่ในกรณีของไอซ์แลนด์ลมพัดก๊าซเหล่านี้ออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยนักวิทยาศาสตร์ไม่แปลกใจที่ภูเขาไฟนี้ปะทุขึ้นมาพวกเขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแผ่นดินไหวที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เขย่าพื้นที่นี้ในช่วง15เดือนที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 50,000 ครั้งภายใน3สัปดาห์ก่อนการปะทุนั่นคือ100ครั้งต่อชั่วโมงภูเขาไฟลูกนี้ปะทุตั้งแต่เดือนมีนาคมและนักธรณีวิทยากล่าวว่าภูเขาไฟนี้อาจจะปะทุต่อเนื่องอยู่นานหลายสัปดาห์เดือนปีหรือแม้แต่หลาย10ปีในพื้นที่นี้ภูเขาไฟชาสตาอยู่ใน5อันดับแรกของภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพราะงั้นนักธรณีวิทยาจึงจับตาดูภูเขาไฟนี้อย่างใกล้ชิดการปะทุครั้งสุดท้ายขึ้นในปี1250ตอนนั้นผมยังไม่เกิดหรอกนะแต่ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุทุกๆ600ถึง800ปีซึ่งหมายความว่าติ๊กตอกเราจะครบกำหนดเร็วๆนี้แล้วประมาณ1ชั่วโมงจากพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนมีภูเขาไฟมีพลังที่เกิดจากการปะทุครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่19ครั้งต่อไปที่มันปะทุนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันจะผลิตเท่าและฝุ่นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้ไฟฟ้าดับและทำให้น้ำในพื้นที่ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มแต่ผู้เชี่ยวชาญก็จับตาดูภูเขาไฟฮูดอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะได้สามารถแจ้งเตือนมากมายเพื่อให้ผู้คนตอบสนองได้ทันเวลาคีลาเวอาเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุมากที่สุดในโลกมีการปะทุเกือบตลอดเวลาตั้งแต่ปี1983ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในการปะทุที่ยาวนานที่สุดในโลกมันเป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในฮาวายภูเขาไฟอาจใช้เวลาหลายพันปีในการก่อตัวแต่ภูเขาไฟบางลูกก็ปรากฏขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนภูเขาไฟลูกหนึ่งในเม็กซิโกเพิ่งปะทุในทุ่งโล่งในปี1943และเริ่มเติบโตจากที่นั่นภายใน1ปีมันมีความสูงเกือบ457เมตร
เมื่อในที่สุดที่การปะทุหยุดลง9ปีต่อมาภูเขาก็มีความสูงกว่า 2,804 เมตรแล้วภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายที่มันปะทุคือในปี1707และส่งก้อนหินที่กำลังลุกไหม้ออกไปไกลถึง96กิโลเมตรหากวันนี้เกิดการปะทุคล้ายๆกันโตเกียวก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นบริเวณรูปเกือกม้าในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟมีพลังและแผ่นดินไหวจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งมีความยาวเกือบ 40,000 กิโลเมตรมันพันรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกได้เลยล่ะในเดือนมกราคมปี2020ภูเขาไฟตาอันในฟิลิปปินส์เริ่มพ่นลาวาออกมาส่งเท่าฐานรัศมีเกือบ1กิโลเมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าการปะทุยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่หายากนั่นคือสายฟ้าในภูเขาไฟนั่นคือเมื่อเมฆควันเหนือภูเขาไฟก่อให้เกิดฟ้าผ่าเองโอกาสที่จะเกิดสึนามิภูเขาไฟก็สูงเช่นกันสิ่งเหล่านี้มักเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟตาอันปะทุมากกว่า30ครั้งในช่วง450ปีที่ผ่านมาภูเขาไฟลูกนี้ในเอกวาดอร์ปะทุครั้งสุดท้ายในปี2016นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าของแมกมาที่กำลังเคลื่อนที่นี่คือภูเขาไฟรูปแบบผสมที่มีพลังซึ่งเป็นประเภทรูปทรงกลวยเฉพาะที่มีด้านชันมันเกิดจากลาวาเหนียวที่ไหลไม่ได้ง่ายลาวานั้นไหลไปรอบๆปากปล่องเย็นตัวลงและสะสมตัวจนเกิดเป็นกำแพงสูงชันภูเขาไฟประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการระเบิดเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์รัวเปฮูเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์แห่งภูเขาไฟที่คุณสามารถมองเห็นปากป่องภูเขาไฟที่พวยพุ่งทะเลสาบอันงดงามและหินรูปร่างแปลกตาได้อย่างใกล้ชิดมันปะทุครั้งล่าสุดในปี2007และมีการปะทุ10ครั้งตั้งแต่กลางศตวรรษที่19แต่การปะทุลาวาและก๊าซพิษไม่ได้เป็นอันตรายเพียงอย่างเดียวที่มาจากภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าลาฮาซึ่งเป็นโคลนภูเขาไฟที่ไหลออกมาในระหว่างการปะทุหิมะละลายและก่อตัวเป็นทะเลสาบในแอ่งยุบปากปล่องหากการปะทุครั้งสุดท้ายนำโคลนเท่าทานและหินมายังทะเลสาบด้วยมันจะเอ่อล้นจนถึงขั้นอันตรายในกรณีนั้นมีเพียงเขื่อนชั่วคราวเท่านั้นที่ต้านมันไว้ได้อินโดนีเซียมีภูเขาไฟมีพลังอยู่มากที่สุดในโลกรวมทั้งภูเขาไฟที่ชื่อว่าอานักรากาตัวซึ่งหมายความว่าบุตรชายของกรากาตัวและพ่อที่มีชื่อเสียงก็อยู่ไม่ไกลสึนามิครั้งใหญ่ในปี2018ปลุกลูกบางส่วนให้ตื่นซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวเนื่องจากพ่อได้มีการปะทุที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งที่โลกใบนี้เคยเห็นในปี1883เสียงตูมของกรากาตัวเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่เคยได้ยินมาผู้คนที่อยู่ห่างออกไป 3,280 กิโลเมตรยังได้ยินเสียงระเบิดในครั้งนั้นคลื่นเสียงหมุนรอบโลก7ครั้งและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการคาดเดารูปแบบการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากภูเขายาซูในวานูอาตูเป็นหนึ่งในภูเขาไฟเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่คุณมองเห็นทะเลสาบลาวาได้นักท่องเที่ยวยังไปที่นั่นเพื่อดูขอบและทะเลสาบที่กำลังลุกเป็นไฟด้านล่างด้วยยกเว้นในกรณีที่ภูเขาไฟระเบิดไปถึงระดับ3และ4จาก5นั่นหมายความว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากขึ้นมีการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟไอน้ำก๊าซหรือเท่าที่พุ่งออกมาจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ห้ามเข้าเพราะก็รู้นี่ภูเขาไฟลูกนี้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีทะเลสาบภูเขาไฟที่มีพลังและใหญ่ที่สุดในโลกและลาวาทั้งหมดนั้นเป็นของเหลวที่ไม่ธรรมดาหมายความว่ามันเดินทางได้เร็วกว่าและไกลกว่าลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟส่วนใหญ่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดแต่เอเรตาเลในเอธิโอเปียมีเอกลักษณ์ตรงที่มีทะเลสาบลาวาอยู่กับตลอดเวลาซึ่งค่อนข้างหาได้ยากชาวบ้านเรียกมันว่าภูเขาควันเพราะทะเลสาบลาวามักทำให้เกิดการปะทุภูเขาไฟแห่งนี้อยู่ใกล้แอ่งดานาคิวซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกของเราเมราปีปะทุอยู่เป็นประจำตั้งแต่กลางศตวรรษที่16ภูเขาไฟลูกนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยที่สำคัญเรื่องกระบวนการการปะทุของภูเขาไฟและขั้นตอนการเตือนผู้คนให้ได้ทันเวลาเนื่องจากที่มันสงบมาระยะหนึ่งภูเขาไฟในภาคกลางของเม็กซิโกก็กลับมาปะทุอีกครั้งในปี1994นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็มีโคลนไหลออกมาจำนวนมากและมีการระเบิดอย่างรุนแรงโดยคาดเดาไม่ได้เลยในอดีตการปะทุครั้งใหญ่จากยักษ์ตัวนี้ได้ทำลายทั้งเมืองและพีระมิดโบราณ
ลองนึกภาพว่าขณะพักในโรงแรมคุณตื่นมาพบกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยแม่น้ำลาวาและเมฆเท่าฐานที่ส่องประกายเมื่อความร้อนคลายลงผู้มาเยือนบริเวณนี้ในกัวเตมาลาก็มีโอกาสได้ย่างมาร์ชเมลโล่ที่นั่นด้วยภูเขาไฟที่มีพลังที่สุดลูกหนึ่งในโลกอยู่บนเกาะเล็กๆทางเหนือของซิซิลีสตรอมโบลีมีการระเบิดเป็นประจำพร้อมด้วยลาวาเรืองแสงที่มาจากปล่องภายในปล่องภูเขาไฟไม่ไกลจากที่นั่นคือแอดนาภูเขาไฟที่มีพลังที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในภูเขาไฟบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นโลกก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีภูเขาไฟภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราอยู่บนดาวอังคารมันจะครอบคลุมพื้นที่พอๆกับรัฐอาริโซนาทั้งรัฐและสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เกือบ3เท่าอู้อย่ามองลงมาเชียวล่ะเคียฟคุณใฝ่ฝันที่จะมาที่นี่หลายปีแล้วคุณหยิบกล้องคู่ใจออกมาแล้วเริ่มถ่ายภาพมหาวิหารพิพิธภัณฑ์การบินและแม่น้ำนิโปรโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยว่าจะเกิดเสียงตุ้มดังสนั่นอยู่ข้างหลังคุณเมื่อหันกลับไปคุณเห็นบางอย่างสูงตระหง่านอยู่ไกลๆนั่นดูเหมือนระเบิดขนาดมหึมาเลยโอ้โหถึงเวลาหนีแล้วเร็วในเดือนมิถุนายน2020สิ่งที่ผู้คนในเคียฟมองเห็นคือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นการก่อตัวขึ้นของพายุที่หาได้ยากบนท้องฟ้าการก่อตัวเกิดขึ้นเมื่อกระแสอากาศที่รุนแรงพัดเอาไอน้ำขึ้นไปจากนั้นอากาศจะขยายตัวและกระจายออกไปจนกระทบด้านล่างของสตราโตสเฟียร์มันจะดักก้อนเมฆทึบให้กลายเป็นรูปทั้งเท่ๆที่คุณได้เห็นและบางครั้งมันก็กลายเป็นรูปเห็ดเมฆรูปทั้งทำให้เกิดฟ้าผ่าที่อันตรายที่สุดในบรรดาพายุทั้งหมดซึ่งเรียกว่าฟ้าผ่ากลางท้องฟ้าสีครามสายฟ้าฟาดูเหมือนจะโผล่ออกมาจากท้องฟ้าสีครามอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่พายุอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรสายฟ้าชนิดนี้มาจากด้านบนสุดของทั้งและมันก็สามารถรุนแรงกว่าสายฟ้าทั่วไปได้ถึง10เท่าผู้คนต่างหวาดผวาหลังจากเห็นก้อนเมฆขนาดยักษ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปเพียง100กิโลเมตรโดยคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวต้องเกิดขึ้นแน่ๆชาวบ้านมีภาพคลื่นยักษ์บนโซเชียลมีเดียก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นซะอีกเจ้าหน้าที่จัดการสงบความกลัวของทุกคนโดยแจ้งให้พวกเขาทราบว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามอีกด้วยก่อนมันจะหายไปโดยทั่วไปแล้วเมฆเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่เดียวไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนก็ตามการไปเที่ยวรอบๆสุดตอนเหนือของควีนส์แลนด์ออสเตรเลียห่างจากปรากฏการณ์น่าขนลุกเหล่านั้นถึงเวลาพักและผ่อนคลายที่ชายหาดแล้วขณะที่ทำตัวชิลๆอยู่คุณก็สังเกตเห็นเงาขนาดใหญ่ผ่านตัวคุณไปหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกและผ่านไปอีกเงานึงเมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองอากาศแปลกๆนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆเมฆนี้เรียกว่าเมฆม้วนมันเป็นเมฆที่หายากมากซึ่งดูเหมือนว่าจะม้วนข้ามท้องฟ้าไปทำให้ดูเหมือนท่อขนาดใหญ่เมฆเหล่านี้สามารถวัดความยาวได้ถึง 1,000 กิโลเมตรและสามารถปรากฏเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากการลอยตัวขึ้นของก๊าซที่พุ่งผ่านเมฆทำให้เกิดเป็นลักษณะแบบม้วนในขณะที่ความชื้นทำให้อากาศด้านหลังเย็นลงเป็นสาเหตุทำให้พวกมันจมลงทางตอนใต้ของอินเดียระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปี2001ผู้คนได้เห็นหนึ่งในปรากฏการณ์สภาพอากาศที่แปลกที่สุดซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นั่นคือฝนเป็นสีแดงสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นพายุฝนทั่วไปทำให้พวกเขาตกตะลึงสีของฝนสว่างจนเปื้อนเสื้อผ้านอกจากนี้ยังมีสีอื่นๆอีกด้วยเช่นสีเขียวเหลืองน้ำตาลและแม้แต่สีดำท่ามกลางฤดูมรสุมฝนสีแดงก็เริ่มตกลงมาโดยตกเป็นช่วงๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์นักวิจัยพบว่าฝนที่ผิดปกตินี้ถูกปนด้วยสปอร์ของสาหร่ายชนิดหนึ่งดังนั้นอย่าแลบลิ้นออกไปชิมล่ะนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจทั้งหมดว่าทำไมสปอร์ถึงลอยขึ้นไปบนนั้นจึงทำให้เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ปกติสักเท่าไหร่คุณชอบแช่น้ำฟองสบู่เพื่อผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแต่ใช้เวลานานเกินไปกว่าน้ำในอ่างจะเต็มหรือเปล่าปัญหาจะถูกแก้ถ้ามุ่งหน้าไปแถวแนวชายฝั่งหลังเกิดพายุใหญ่และแช่ตัวที่นั่นโฟมทะเลไม่ได้เกิดแค่ที่ใดที่หนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกโดยส่วนมากมันมักจะเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งหินอย่างชายฝั่งซานฟรานซิสโกไอซ์แลนด์เหนือหรือมูลูลาบ้าประเทศออสเตรเลียชายฝั่งแต่ละที่มีเงื่อนไขในการก่อตัวของโฟมทะเลที่แตกต่างกันไปหากคุณตักน้ำทะเลใส่แก้วแล้วมองดูใกล้ๆค
คุณจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอนุภาคเล็กๆมากมายอย่างเช่นพืชสารเคมีเกลือและแร่ธาตุจำนวนมากซึ่งเป็นสูตรที่เพอร์เฟกต์ทำให้เกิดโฟมได้เมื่อกระแสน้ำและลมที่ทรงพลังพัดเข้าด้วยกันเราจะได้สิ่งที่คล้ายกับด้านบนคาปูชิโน่ลอยอยู่ด้านบนของน้ำเมื่ออุณหภูมิเยือกแข็งเข้าโจมตีสวนผลไม้ในมิชิแกนสิ่งผิดปกติบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างเช่นแอปเปิลผีน่ะหรอไม่พวกมันไม่ได้จะทำให้คุณตกใจหรอกแต่ถ้าคุณวางแผนที่จะแอบหนีไปที่นี่ตอนฤดูหนาวเพื่อค้นหามันระวังให้ดีล่ะทุกอย่างจะต้องเป็นใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งมันก็คืออากาศหนาวจัดยังไงล่ะนี่เป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่หายากซึ่งเกิดจากการที่แอปเปิลแข็งตัวในที่ของมันโดยมีฝนตกลงมาเคลือบผลไม้เป็นชั้นน้ำแข็งบางๆจากนั้นแอปเปิลจะละลายและไหลออกมาเหมือนซอสแอปเปิลเหลือไว้เพียงเปลือกน้ำแข็งที่สวยงามอยู่เบื้องหลังแม่น้ำกาตาตุมโบในเวเนซุเอลาอาจจะเป็นสถานที่ที่มีไฟฟ้ามากที่สุดในโลกโดยมีพายุเกือบ300วันต่อปีพายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมากโดยพวกมันถูกคาดการล่วงหน้า3เดือนในช่วงฤดูฝนเดือนตุลาคมคุณอาจจะเห็นฟ้าแลบ30ครั้งใน1นาทีซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจอย่างสุดๆสายฟ้าแต่ละสายมีพลังงานที่สามารถทำให้หลอดไฟหลอดหนึ่งมีพลังงานเป็นเวลา6เดือนซึ่งถ้าเอาสายฟ้าที่เหลือมามันก็จะสามารถเป็นพลังให้ทั้งเวเนซุเอลาได้ตลอดไปเลยล่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกลมพัดแรงรอบภูเขาที่ล้อมรอบทั้ง3ทำให้เกิดเมฆพายุเหนือน้ำเมื่อละอองน้ำของอากาศชื้นปะทะกับผลึกน้ำแข็งจากอากาศเย็นก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตที่ทำให้เกิดพายุสายฟ้าเกือบทุกคืนถ้านี่ยังไม่เลวร้ายพอจะบอกให้ว่าพายุบางลูกนั้นมีฟ้าผ่าแลบเหนือพวกมันด้วยลองถ่ายภาพนี้ดูสิแมงกะพรุนสายฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศของโลกพวกมันมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับฝนเลยแมงกะพรุนเหล่านี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าสูงขึ้นไป 50-80 กิโลเมตรในชั้นบรรยากาศเมโซสเฟียร์แสงไฟประดิษฐ์ในเวลากลางคืนทำให้การมองเห็นฟ้าผ่าจางๆนี้ได้ยากขึ้นเป็นอย่างมากถ้าคุณมองเห็นมันจะดูเล็กแต่ก็มีความกว้างได้มากกว่า50กิโลเมตรเลยล่ะกระพุนสีแดงเป็นพลาสมาเย็นชนิดนึงที่ปล่อยออกมาเหนือเมฆฝนฟ้าคะนองพุ่งมันเป็นจุดสมดุลของประจุไฟฟ้าระหว่างเมฆพายุและพื้นดินด้านล่างแล้วก็อย่าพยายามหาโดนัทประเภทนี้ในร้านเบเกอรี่ที่คุณชื่นชอบเลยมันไม่มีหรอกโดนัทหิมะเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ทางอุตุนิยมวิทยาที่หาได้ยากที่สุดเพราะมันจะต้องมีสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบในการสร้างมันขึ้นมามันพบได้ในพื้นที่ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเช่นเทือกเขาร็อกกี้โดยลมอุณหภูมิหิมะน้ำแข็งและความชื้นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เราได้เห็นวงแหวนมหัศจรรย์เหล่านี้ชั้นหิมะเปียกบางๆบนพื้นภายใต้ชั้นหิมะมีน้ำแข็งหรือหิมะปุยนุ่นจากนั้นก็ใช้สายลมที่แรงพอหมุนโดนัทลงเนินราวกับสโนว์บอลเมื่อมันหยุดหมุนมันอาจจะมีขนาดเท่าลูกเบสบอลหรือใหญ่เท่ากับยางรถก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าลมแรงแค่ไหนโดนัทหิมะที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่จะอยู่ไม่นานนักดังนั้นอย่าลืมรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายล่ะการชมพระอาทิตย์ตกเหนือขอบฟ้าสีม่วงและสีชมพูที่สวยงามซึ่งอยู่เหนือศีรษะนั้นไม่สามารถเทียบกับดวงอาทิตย์3ดวงที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าได้ว้าวโลกมีดวงอาทิตย์3ดวงตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะบางครั้งดาวผีเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นข้างดวงอาทิตย์ซึ่งพวกมันถูกเรียกว่าซันด็อกเอาจริงๆบางทีที่ถูกเรียกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะพวกมันกำลังไล่ตามดวงอาทิตย์หรือเปล่าซันด็อกมักปรากฏขึ้นเป็นพื้นที่สีของแสงที่ความสูงเหนือขอบฟ้าเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์พวกมันส่วนใหญ่จะถูกสังเกตเห็นบนวงแหวนหรือเฮโลที่ผลึกน้ำแข็งสะท้อนแสงได้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีมูนด็อกที่ปรากฏขึ้นข้างดวงจันทร์และเกิดจากแสงดวงจันทร์ที่ส่องผ่านผลึกน้ำแข็งแม้ว่าเจ้าสิ่งนี้จะไม่มีให้เห็นได้มากเท่ากับคู่หูของมันในเวลากลางวันก็ตามสำหรับการถ่ายรูปในป่าในที่สุดคุณก็พบจุดที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพแห่งความฝันได้แล้วน้ำใสๆต้นสนภูเขาและจานบินเดี๋ยวจานบินเนี่ยนะมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่นี่แล้ว คุณอาจจะคิดแบบนี้ถ้าคุณเห็นเมฆรูปจานบินผมไม่อยากจะออกเสียงชื่อพวกมันเลยอ่ะช่วยขึ้นมาบนจอยผมหน่อยนะ เดี๋ยวก่อนล้อเล่นนะมันคืออันโตคิวมาลัสแลนติคูลาริสชื่อเพราะไหมล่ะสิ่งนี้เป็นเพียงการก่อตัวของเมฆที่ผิดปกติบนยอดเขาเมื่ออากาศชื้นพัดผ่านภูเขา
คลื่นจะถูกสร้างขึ้นหากความแตกต่างของอุณหภูมินั้นพอเหมาะพอดีเมื่ออากาศเคลื่อนผ่านจะเกิดการระเหยและกลุ่มเมฆเหล่านี้อาจจะรวมตัวกันเป็นรูปวงรีอ้าวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอฮ่าเซ็งเลยนึกว่าจะใช่ซะอีก ฟ้าถล่มฟ้าถล่มแล้วก็นะคนที่เคยเห็นเมฆเหล่านี้บอกว่าพวกมันเหมือนกำลังจะลงมาจากท้องฟ้าเมฆแมมมาตัสดูเหมือนมาร์ชเมลโล่สีขาวขนาดยักษ์แต่มันอาจจะยากหน่อยนะถ้าหากคุณอยากจะปิ้งพวกมันเมฆปุกปุยประหลาดเหล่านี้สามารถขยายออกได้หลายร้อยกิโลเมตรในทิศทางใดก็ได้โดยยังคงมองเห็นเป็นระยะสั้นๆที่ด้านล่างของเมฆรูปทั้งหรือเมฆฝนฟ้าคะนองอื่นๆรูปร่างฟองแปลกๆเกิดจากความปั่นป่วนภายในพายุโดยสร้างเป็นฐานเมฆที่มีขนาดไม่เท่ากันและปรากฏขึ้นที่ใดก็ได้ในโลกเมฆแมมมาตัสจะก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศชื้นจมลงในอากาศแห้งและอากาศก็จะต้องเย็นกว่าบริเวณโดยรอบเย็นลงด้วยน้ำแข็งหรือหนักเพราะน้ำเมื่อคุณนึกถึงภูเขาไฟสิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไรทาลาวาสีแดงร้อนไหลที่อยู่ปากปล่องภูเขาไฟเมฆเท่าดำชะมึนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือคุณอาจนึกถึงบ่อน้ำพุร้อนที่ผ่อนคลายเยี่ยมมากเอาล่ะเราทุกคนต่างก็จินตนาการถึงสิ่งหนึ่งคือภูเขารูปกลวยที่โผล่พ้นขอบฟ้าแต่มันก็เขียวชอุ่มเหมือนภูเขาอื่นๆได้ด้วยแน่นอนว่าที่ด้านบนมีหลุมขนาดยักษ์เหมือนช่องเปิดไปสู่เบื้องล่างภายในมีลาวาและก๊าซที่ถูกผลักออกไปข้างนอกลาวานั้นร้อนมากถ้าคุณยืนอยู่บนยอดภูเขาไฟและมองลงไปใบหน้าของคุณจะแดงราวกับสีของหินเหลวที่ไหลออกมาภูเขาไฟระเบิดมีผลกระทบต่อเราโดยตรงและผมไม่ได้พูดถึงแค่ผู้คนที่อยู่อาศัยใกล้ๆเท่านั้นผลกระทบมักเกิดขึ้นในระดับโลกเช่นกันเครื่องบินบินไม่ได้ชั่วคราวเพราะขี้เถ้าถูกปล่อยออกมาในอากาศไม่ต้องพูดถึงว่ามันอาจทำให้หายใจลำบากคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่นๆอีกมากมายชื่อของพวกมันจะทำให้คุณนึกถึงวิชาเคมีในโรงเรียนมัธยมทันทีน่าตลกที่เมฆส่วนใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากภูเขาไฟเป็นเพียงแค่น้ำไอ้น้ำจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดแต่ก่อนที่ภูเขาไฟจะปะทุมันต้องผ่านขั้นตอนเหมือนวัยรุ่นที่โกรธเกลี้ยวอย่างแรกคือแมกมามันคือลาวาก่อนที่จะปะทุขึ้นบนพื้นผิวและได้ชื่อใหม่และเริ่มเคลื่อนตัวภายในภูเขาไฟสิ่งนี้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่เลวร้ายและอันตรายมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากนั้นไอ้น้ำและก๊าซต่างๆจะเริ่มพ่นออกมาจากรูในเปลือกโลกของเราคล้ายกับกาต้มน้ำชาที่กำลังจะส่งเสียงวีดวิวเมื่อการปล่อยก๊าซและแผ่นดินไหวมีปริมาณมากขึ้นโดยปกติจะหมายความว่าภูเขาไฟกำลังจะระเบิดขึ้นแต่ขั้นตอนแรกเหล่านั้นอาจใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะปะทุขึ้นจากนั้นแมกมาจะเริ่มเอ่อขึ้นมาจากแรงกดดันที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้มันใกล้เกิดการปะทุครั้งใหญ่มันยากที่จะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมดีที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจจับได้และพวกเขาก็ช่วยเตือนเราภูเขาไฟคุกรุ่นขึ้นทุกนาทีเท่าเริ่มออกมาและกระจายไปในอากาศสร้างเมฆที่เป็นลางร้ายที่เปลี่ยนกลางวันให้กลายเป็นกลางคืนเมื่อแมกมาก่อตัวขึ้นการปะทุก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ตู้มพื้นผิวด้านบนพ่ายแพ้กับความกดดันด้านล่างแมกมาหาทางออกจนเจอตอนนี้ลาวาพ่นออกมาด้านบนและไหลลงมาที่ข้างล่างไม่มีอะไรที่ฟังดูดีเลยแล้วถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นล่ะจะเป็นยังไงถ้าไม่เคยมีภูเขาไฟเลยโลกจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ถ้าไม่เคยมีภูเขาไฟมาก่อนก็คงไม่มีชั้นบรรยากาศตอนนี้โลกของเรายังเป็นแค่ดาวเกิดใหม่ก๊าซภูเขาไฟคือสิ่งที่สร้างฟองป้องกันของเราที่ทำให้คุณและฉันหายใจได้ในตอนนี้พวกมันยังมีส่วนสำคัญในการสร้างแผ่นดินและมหาสมุทร 4,000 ล้านปีก่อนโลกยังคงก่อตัวมันดูไม่เหมือนจุดสีฟ้าอ่อนที่เรารู้จักในปัจจุบันมันร้อนแดงและมีน้ำขังอยู่ใต้เปลือกโลกจนกระทั่งพื้นผิวเริ่มเย็นลงและแข็งตัวในที่สุดน้ำก็ออกมาได้ภูเขาไฟทำหน้าที่เหมือนรอยฉีกขาดบนผ้าของโลกเราไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในชั้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเป็นสายฝนฝนนั้นตกนานมากจนดาวเคราะห์ดวงที่3จากดวงอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนเป็นลูกบอลสีฟ้าที่เราคุ้นเคยมากขึ้นในความเป็นจริงยังมีทฤษฎีที่ว่าน้ำทั้งหมดบนโลกมาจากภูเขาไฟและแน่นอนว่าถ้าไม่มีน้ำชีวิตก็ก่อขึ้นมาไม่ได้
การก่อตัวของแผ่นดินก็ผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกันคุณจะเห็นว่าโลกของเราเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอยู่ยากเมื่อมันกำลังก่อตัวขึ้นมันมีพื้นผิวที่หลอมละลายเพราะมีทุ่งลาวาและภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องและหินอวกาศก็มักจะพุ่งเข้าชนเพราะไม่มีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องโลกไว้เมื่อมันเริ่มเย็นตัวลงก็เกิดพื้นผิวแข็งขึ้นแต่วัตถุร้อนที่อยู่ข้างใต้ยังคงเดือดอยู่และยังคงพยายามขึ้นมายังพื้นผิวเปลือกโลกจะเคลื่อนตัวและก่อตัวเป็นชั้นหนาพร้อมกับวัตถุที่ลอยขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปชั้นเหล่านี้มีความมั่นคงมากขึ้นภูเขาไฟยังคงปะทุอยู่แต่ในที่สุดก็มีการก่อตัวของแผ่นดินเป็นครั้งแรกโอเคเราจะใช้ส่วนที่ดีที่สุดของภูเขาไฟนั่นคือชั้นบรรยากาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันหยุดปะทุเป็นเวลานานหลังจากที่เราได้โล่ป้องกันเพื่อหายใจได้แล้วล่ะก็ยังไม่ดีอยู่ดีอย่างแรกสุดภูเขาไฟได้สร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดรอบเมืองเนเปิลส์มีภูเขาไฟวิสูวิอัสที่มีชื่อเสียงคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อและนั่นเป็นเพราะภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่2ครั้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 35,000 ปีก่อนและอีกครั้งเมื่อ 12,000 ปีก่อนแน่นอนว่าภูเขาไฟเหล่านี้สร้างความเสียหายระยะสั้นมากมายแต่ในระยะยาวดินเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นจากภูเขาไฟในปัจจุบันภูมิภาคนี้ปลูกผลไม้ตระกูลส้มทุกชนิดมะกอกองุ่นเชอร์รี่และแน่นอนสินค้าหลักของพวกเขามะเขือเทศทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์และเนเปิลส์ก็ไม่ใช่แค่ตัวอย่างเดียวแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกอาศัยอยู่ในน้ำร้อนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลจุลินทรีย์ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ล้านปีพวกมันเติบโตในปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลซึ่งก็คือรอยแยกบนพื้นทะเลและมักจะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ภูเขาไฟระเบิดนี่หมายความว่าหากไม่มีภูเขาไฟเราจะไม่มีแผ่นดินน้ำหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกซึ่งตามทฤษฎีแล้วในที่สุดก็จะพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตจะยังคงพัฒนาบนโลกโดยไม่มีภูเขาไฟระเบิดเหล่านี้ได้ไหมท่าทางจะยากโอเคก็ได้เราต้องการชั้นบรรยากาศและชีวิตของเราสมมุติว่าวันนี้ภูเขาไฟหยุดปะทุหลังจากที่เราได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้แล้วเราก็ถึงจุดนั้นแล้วตามเรื่องนี้นะในตอนแรกมีเพียงทวีปเดียวเท่านั้นแพนเจียมันเป็นมหาทวีปที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรซูเปอร์โอเชียนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมแผ่นดินอยู่ในที่สุดภูเขาไฟระเบิดก็สงบลงและนั่นหมายความว่าพลังงานทั้งหมดจะรวมตัวกันอยู่ใต้เปลือกโลกนี่คือแผนภาพของโลกอันดับแรกเรามีแกนกลางของโลกจากนั้นก็มีแกนด้านนอกถัดไปเรามีกระแสความร้อนแมกมาอยู่ถัดออกมาหลังจากนั้นเป็นเปลือกโลกมหาสมุทรและที่ด้านบนสุดเรามีมหาสมุทรและเปลือกโลกพื้นทวีปของเราเหตุผลที่แพนเจียแตกออกเป็นทวีปที่แยกจากกันอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพราะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเปลือกโลกไม่ได้เป็นชิ้นส่วนแข็งๆเพียงชิ้นเดียวมันแตกออกเป็นชิ้นใหญ่หรือแผ่นที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมันยังคงเคลื่อนตัวอยู่จนถึงปัจจุบันใช่แผ่นดินที่คุณยืนอยู่ตอนนี้คือการโต้คลื่นบนชั้นของกระแสความร้อนมันเป็นกระบวนการที่ช้ามากคุณจึงไม่รู้สึกแผ่นเจียไม่ได้แยกออกจากกันในคราวเดียวต้องใช้เวลาหลายสิบล้านปีเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดพวกมันสร้างภูเขาขึ้นมาด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโลกของเราเช่นกันเพราะโลกจะได้ต่ออายุเปลือกโลกเก่าหากไม่มีภูเขาไฟระเบิดในตอนนี้ความกดดันใต้เปลือกโลกก็จะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมันจะถึงจุดเดือดจนทวีปต่างๆรับมือไม่ได้อีกต่อไปและในที่สุดพวกมันจะเริ่มแยกออกเป็นจำนวนมากขึ้นและมีขนาดเล็กลงภูเขาไฟยังคงมีประโยชน์สำหรับเราจนถึงทุกวันนี้แรกสุดคือพวกมันทำให้ชั้นบรรยากาศของเราเย็นลงภูเขาไฟปะทุจะปล่อยก๊าซกัมมันถันออกมามันรวมกับน้ำในชั้นบรรยากาศของเราและทำให้มันเย็นลงที่ระดับต่ำสุดซึ่งเป็นที่ที่เราอาศัยและหายใจนอกจากนี้เรายังเอาความร้อนมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพใช้พลังงานที่มาจากส่วนลึกภายในโลกและเปลี่ยนความร้อนให้เป็นไอ้น้ำจากนั้นเราก็ใช้ไอ้น้ำนั่นมาเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้านี่เป็นกรณีสำหรับเพื่อนๆของเราในนิวซีแลนด์และไอซ์แลนด์เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิใต้ดินสูงวัสดุจากภูเขาไฟเอามาทำเป็นอิฐเพื่อก่อสร้างสิ่งต่างๆได้เราเอาดินมาทำเป็นปูนได้ด้วยและถ้าเราต้องการเรายังค้นหาภูเขาไฟเพื่อหาแร่ธาตุล้ำค่าเช่นทองคำทองแดงและกัมมันถันได้เช่นกันและเราจะลืมน้ำพุร้อนไม่ได้เลยการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเช่นเยลโลว์สโตน
และไอซ์แลนด์จะไม่เหมือนเดิมหากไม่มีภูเขาไฟและใครบ้างที่ไม่ชอบการแช่ตัวในบ่อน้ำร้อนที่ปลอดภัยสำหรับการว่ายน้ำโอ้ใช่เลยท้ายที่สุดแล้วภูเขาไฟไม่ได้เลวร้ายนักโลกที่สวยงามของเราจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีพวกมันในรัสเซียบนชายฝั่งทะเลบอลติกมีอุทยานแห่งชาติที่น่าพิศวงป่าเต้นระบำเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนอธิบายได้ต้นสนในป่าทั้งหมดคดเคี้ยวบิดเป็นวงและเป็นเกลียวป่านี้ไม่ได้มีอยู่จนกระทั่งต้นยุค60เมื่อต้นสนถูกปลูกขึ้นเพื่อให้เนินทรายในบริเวณนั้นแน่นขึ้นทฤษฎีหนึ่งคือทรายที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยวในลักษณะนี้ทฤษฎีอื่นๆบอกว่าต้นไม้คดเพราะลมแรงหรือแม้แต่เกิดจากพลังเหนือธรรมชาติบางคนบอกว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังบวกและลบมาบรรจบกันทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยวตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าหากคนปีนลอดต้นไม้วงใดวงหนึ่งก็จะเพิ่มเวลาชีวิตให้กับคนคนนั้นได้อีก1ปีหรือพวกเขาจะได้รับพร1ข้อฉันชอบอันนี้นะเมื่อพูดถึงต้นไม้แปลกประหลาดก็มีต้นไม้ต้นนึงที่เติบโตในภูมิภาคเพียมอนเต้ประเทศอิตาลีที่นั่นต้นเชอร์รี่เติบโตบนยอดต้นมัลเบอรี่ที่น่าแปลกก็คือทั้ง2ต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีพายุต่อเนื่องที่ขั้วเหนือของดาวเสาร์มีรูปร่างแปลกๆคือรูปหกเหลี่ยมอาจเป็นเพราะการไล่ระดับของลมความยาวรวมของรูปแบบเมฆนี้คือ 14,500 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกประมาณ 12,742 กิโลเมตรรูปหกเหลี่ยมนี้ถูกสังเกตเห็นมาหลายปีแล้วแต่มันดูลึกลับกว่าเดิมเพราะมันเปลี่ยนสีด้วยมันเคยเป็นสีเขียวขุ่นแต่เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีทองสาเหตุของการเปลี่ยนสีคือขั้วด้านนี้ของดาวเสาร์โดนแสงแดดตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปฝนไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับโอ๊กวิลล์วอชิงตันแต่ฝนนี้ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นเม็ดฝนทั่วไปผู้คนต่างเฝ้าดูหยดน้ำที่มีลักษณะคล้ายเยลลี่โปร่งแสงตกลงมาจากท้องฟ้ากลุ่มก้อนเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ58ตารางกิโลเมตรผู้ที่เข้าใกล้ฝนนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดหยดน้ำพวกนี้คืออะไรนักวิจัยอ้างว่าหยดพวกนี้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์การทดสอบในภายหลังพบว่าไม่มีนิวเคลียสบางคนกล่าวว่ามันอาจเป็นแมงกระพุนที่ระเหยและส่งผลให้เกิดฝนตกหรืออาจเป็นของเสียจากเครื่องบินพาณิชย์ก็ได้หินเดินได้หรือที่เรียกว่า Sailing Rock เคลื่อนตัวข้ามอุทยานแห่งชาติ Death Valley ในแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากภายนอกและทิ้งร่องรอยไว้เป็นทางยาวบนดินและทรายตลอดทางมีการถ่ายภาพช่วงต่างๆที่หินเคลื่อนที่เป็นระยะนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องนำทาง GPS บนหินบางก้อนและแสดงให้เห็นว่าหินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากนักวิจัยบางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากแผ่นน้ำแข็งบางๆที่ก่อตัวในชั่วข้ามคืนเมื่ออุณหภูมิเยือกแข็งในหุบเขาทำให้ก้อนหินเคลื่อนตัวจนกว่าแผ่นน้ำแข็งจะละลายในช่วงกลางวันหรือไม่ก็เพราะมีคอนเสิร์ตของวงหินกลิ้ง Rolling Stones ไม่ใช่หรอกหลุมยักษ์บาตาไกคาในไซบีเรียดูเหมือนประตูสู่ยมโลกมันยาวประมาณ1กิโลเมตรและลึกกว่า86เมตรแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อลึกลงไปมันจะเผยให้เห็นชั้นใต้ดินมากขึ้นชั้นต่างๆแสดงให้เห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อดินเริ่มสุดและเผยให้เห็นภูมิประเทศในอดีตหลุมปรากฏขึ้นในยุค60และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วไม่มีต้นไม้บังแดดบนพื้นอีกต่อไปและมันก็ร้อนขึ้นชั้นดินเยือกแข็งคงตัวละลายไปและส่งผลให้เกิดหลุมเสียงหึ่งๆในทาวน์สนิวเม็กซิโกทำให้ชาวบ้านแทบคลั่งมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เสียงหึ่งๆที่มีความถี่ต่ำทำให้คนนอนไม่หลับและทำให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาที่มาของเสียงหึ่งๆแต่ก็ยังระบุที่มาของมันไม่ได้ยังมีเสียงหึ่งๆรูปแบบต่างๆให้ได้ยินในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาและพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกาโชคดีที่มีเพียง 2% ของประชากรโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้เสียงหึ่งๆดังกล่าวอาจเกิดจากเครื่องจักรความผิดปกติของระบบการได้ยินต่างๆและแม้แต่สัตว์ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าเสียงหึ่งๆในเวสต์ซีแอตเทิลอาจเกิดจากปลาคางคก Fairy Ring หรือบ้างก็เรียกว่า Elf Ring หรือ Pixie Ring เป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมเห็ดถึงรวมตัวกันเป็นวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบผู้ที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกว่าการเต้นรำของแฟรี่จะทำให้พื้นไหม้โล
แล้วทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วในคอสตาริกามีลูกบอลหินทรงกลมประมาณ300ลูกชาวบ้านเรียกพวกมันว่าลาสโบลัสซึ่งแปลเป็นไทยว่าลูกบอลหินเหล่านี้มีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์บางลูกที่มีขนาดใหญ่หนักถึงลูกละ16ตันนอกจากนี้มันยังทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นหินแกเบรหินปูนและหินทรายพวกมันถูกเอามาวางเรียงเป็นเส้นตรงที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของหินเหล่านี้บางตำนานอ้างว่าหินเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากแอตแลนติสหากคุณเคยเดินทางไปที่แม่น้ำโขงในช่วงปลายเดือนตุลาคมคุณจะมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศชาวบ้านเรียกลูกบอลเรืองแสงเหล่านี้ว่าบั้งไฟพญานาคขนาดของไฟแตกต่างกันไปลูกบอลสีแดงอาจมีขนาดเล็กพอๆกับประกายไฟหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเลยมันอาจเกิดขึ้นคือละหลายสิบถึงหลายพันลูกก็ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อาจเกิดจากก๊าซไวไฟที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนองบึงชาวบ้านที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะพญานาคยักษ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงลูกไฟลูกใหญ่เลยล่ะในมินนิโซตาบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบซูเปเรียมีป่าที่รู้จักกันในชื่อเดวิลแคทเทิลมันคือน้ำตกที่แยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งของแม่น้ำไหลต่อไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหายไปในหลุมในพื้นดินไม่ว่าวัตถุอะไรก็ตามที่คุณโยนเข้าไปในเดวิลแคทเทิลมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดว่าน้ำที่ตกลงไปในหลุมนั้นไปที่ไหนเดวิลแคทเทิลถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้คนเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามกระแสน้ำไปได้ใช่ไม่ใช่สำหรับที่ไปลอยคอเล่นแน่นอนปลากรูเนียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดตัวเมียจะว่ายขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นไปบนฝั่งพวกมันทิ่มหางลงไปในทรายเพื่อวางไข่ไข่จะถูกซ่อนอยู่ในทรายแล้วรอคอย10วันหลังจากนั้นเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะกวาดเอาลูกปลาที่เพิ่งฟักลงสู่ทะเลนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์แบบนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทตอนกลางของนอร์เวย์เหนือหุบเขาเฮสดาเลนมักจะได้เห็นแสงไฟสีขาวเหลืองและแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงไฟปรากฏขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น 15-20 ครั้งใน1สัปดาห์แสงไฟเฮสดาเลนอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็อาจอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยดูเหมือนจะลอยหรือแม้แต่แกว่งไปมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่มาของแสงเหล่านี้เกิดจากละอองฝุ่นเหล็กบางก็กล่าวว่าเป็นการเผาไหม้ที่มีโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นอุทยานแห่งชาติ Yellowstone มีทะเลสาบเดือดที่มีชื่อเสียงแต่ที่นี่ไม่ใช่แห่งเดียวในโลกที่มีน้ำเดือดลึกเข้าไปในอเมซอนมีแม่น้ำชาเนทิมพิสกายาว 6.5 กิโลเมตรที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันแปลว่าถูกต้มโดยดวงอาทิตย์มันไม่ได้เดือดจริงๆแต่ก็สูงถึง91องศาเซลเซียสพอที่จะต้มพาสต้าได้โอ้น่าลองนะอุณหภูมิต่ำสุดของน้ำนี้คือประมาณ45องศายังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแม่น้ำสายนี้ได้เนื่องจากต้องอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิดังกล่าวได้แต่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป640กิโลเมตรแต่อาจจะมีรอยเลื่อนใต้โลกที่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาตาทัมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นแทบทุกคืนมันจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าสายฟ้าที่ไม่จบสิ้นที่คาตาทัมโบเคยหยุดลงในช่วง 2-3 เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมปี2010อาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือมันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จก็ได้นะในปี1991นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสอากาศเย็นและอบอุ่นที่มาบรรจบกันในพื้นที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าฟ้าผ่าอาจเกิดจากแร่ยูเรเนียมที่อยู่ในหินพูดถึงสายฟ้าฉันต้องรีบไปแล้วล่ะบายคุณรู้สึกถึงเสียงดังกึกก้องจากด้านล่างไม่มันไม่ใช่เสียงท้องของคุณมันต่ำกว่านั้นและเป็นลางไม่ดีเลยคุณมองขึ้นไปและเห็นแสงประหลาดอยู่เหนือพื้นดินพวกมันดูเหมือนลูกบอลส่องแสงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอของคุณแห้งและคุณกลืนน้ำลายนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าไฟแผ่นดินไหวปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ยากนักแต่คนที่เห็นกล่าวว่าพวกเขาเห็นมาในรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันไปมันสามารถอยู่ในรูปของลูกบอลแสงฟ้าแลบสว่างวาบลำแสงและแสงวูบวาบสม่ำเสมอบนท้องฟ้า
ไม่นานหลังจากนั้นแผ่นดินไหวก็จะตามมานักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมแสงเหล่านั้นจึงปรากฏขึ้นและพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นเสมอไปด้วยบางคนเชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาของก๊าซใต้ดินที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศแน่นอนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่โชคดีมันไม่รุนแรงอย่างที่คุณคาดไว้พื้นดินสั่นสะเทือนแต่คุณยังสามารถรักษาสมดุลของคุณได้มันหยุดกระทันหันเหมือนตอนที่มันเริ่มแล้วคุณก็เดินกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านคุณเห็นแสงวาบและได้ยินเสียงแครกสายฟ้าฟาดต้นไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวใกล้จุดที่คุณเพิ่งยืนอยู่ไฟลุกไหม้ที่ต้นไม้นั่นและมีไฟที่ดูเหมือนเสาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าฝนยังไม่ตกและเสานั้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆคุณเคยได้ยินเรื่องพายุทอร์นาโดไฟไหมปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อลมจับเป็นวงกลมใกล้กับพื้นเนื่องจากความกดอากาศต่างกันพายุทอร์นาโดขนาดเล็กดังกล่าวมักจะสังเกตเห็นได้ง่ายจากการที่เศษหินหรืออิฐขนาดเล็กฝุ่นทรายและใบไม้ลอยขึ้นไปในอากาศและเริ่มบินเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วแต่แล้วถ้ามีแหล่งกำเนิดไฟอยู่ใกล้ๆพายุเล็กๆนี้สามารถติดไฟและถูกพัดได้แรงขึ้นได้เช่นเดียวกับเครื่องสูบลมเปลวเพลิงลุกลามไปรอบๆสูงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็สร้างหอคอยไฟที่ลุกโชติช่วงโชคดีที่พายุทอร์นาโดไฟอยู่ไม่นานและโดยปกติแล้วจะไม่สร้างความเสียหายมากนักแต่อย่าพยายามซ่อนตัวจากพายุใต้ต้นไม้นั่นล่ะคุณสามารถพบต้นไม้ที่ไม่ธรรมดานี้ได้ในฟลอริดาและในบางส่วนของชายฝั่งทะเลแคริบเบียนภายนอกนั้นดูไม่พิเศษอะไรมันมีลำต้นสีเทาใบไม้สีเขียวและผลที่คล้ายกับแอปเปิลขนาดเล็กสิ่งที่คุณต้องจำคืออย่าเด็ดแอปเปิลเหล่านี้และอย่ายืนข้างต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฝนตกนี่คือต้นแมนชิเนียลซึ่งถือว่าอันตรายที่สุดในโลกลำต้นเปลือกกิ่งและผลมีน้ำที่เป็นพิษของเหลวที่เป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนหนึ่งหยดนี้อาจเป็นอันตรายต่อผิวของคุณได้อย่างมากต้นไม้สามารถปล่อยน้ำนี้ออกมาได้และถ้าคุณสัมผัสมันโดยไม่ได้ตั้งใจคุณอาจเสี่ยงที่จะมือไหม้ได้เมื่อฝนตกหยดน้ำจะตกลงมาบนต้นไม้และผสมกับพิษน้ำยังสามารถกระเด็นที่เปลือกไม้และโดนผิวหนังของคุณได้นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรยืนอยู่ใกล้ๆมันเช่นกันแทบไม่มีไม้พุ่มหรือเหตุต่างๆขึ้นใกล้ๆมันเลยสัตว์ต่างๆก็หลีกเลี่ยงต้นไม้เหล่านี้และผู้คนไม่ตัดและไม่เด็ดผลของมันคุณไม่สามารถก่อกองไฟจากกิ่งก้านของมันได้การเผาไหม้ชนิดนี้ทำให้เกิดควันพิษที่สามารถทำลายดวงตาของคุณได้ชาวบ้านท้องถิ่นรู้จักต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างดีแต่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางอาจได้รับอันตรายจากมันโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเป็นสาเหตุที่ต้นไม้แมนชิเนียลส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ที่เป็นสีหรือมีป้ายเตือนในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำคาตาทุมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นมันเกือบทุกคืนมันเริ่มเวลาประมาณ1 ทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าครั้งหนึ่งสายฟ้าคาตาทุมโบที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนนี้ได้หยุดลงเป็นเวลาไม่กี่เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2010ซึ่งอาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือบางทีก็อาจจะแบตหมดในปี1991นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสลมเย็นและลมอุ่นมาบรรจบกันในบริเวณนั้นอีกทฤษฎีหนึ่งคือสายฟ้าอาจเกิดจากการมียูเรเนียมอยู่ในหินดานสายฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นภายในก้อนเมฆทั้งหมดมีปรากฏการณ์หายากที่เรียกว่ากลุ่มควันที่เต็มไปด้วยสายฟ้าสายฟ้าเกิดขึ้นเหนือภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นมันปะทุเกือบทุกวันและพ่นเมฆสีดำขึ้นไปในอากาศดังนั้นเมฆภูเขาไฟจึงน่ากลัวมากบวกกับฟ้าผ่าด้วยโอ้โหฟ้าผ่าเป็นประจำเกิดขึ้นระหว่างพายุเมื่อผลึกน้ำแข็งชนกันในกลุ่มควันที่เต็มไปด้วยสายฟ้าเศษเท่าภูเขาไฟชนกันทำให้เกิดการเสียดสีและจุดประกายบนท้องฟ้าในสถานที่ที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทะเลทรายดานากิวของแอฟริกาอุณหภูมิมักจะสูงมากกว่า50องศาเซลเซียสภูมิประเทศนอกโลกนี้มีภูเขาไฟที่ยังมีพลังและไกเซอร์จำนวนมากซึ่งคายก๊าซพิษอย่างเช่นคลอรีนและกัมมันถันออกมาน้ำสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองที่มีชีวิตชีวาล้วนเป็นน้ำฝนและน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเพราะแมกมาหากคุณก้าวผิดเพียงก้าวเดียวก็อาจไปสวรรค์ได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนมิถุนายน2009ผู้คนในบางพื้นที่ในญี่ปุ่นต้องละทิ้งบ้านหลังฝนตกหนักมีเพียงปลากบและลูกออสเท่านั้นที่เห็นได้ทุกที่ทุ่งนาถนนสนามหญ้าและหลังคาเกลื่อนไปด้วยสัตว์น้ำเหล่านี้ชายคนหนึ่งตกใจที่เห็นปลาคาร์ป13ตัวอยู่รอบๆรถบรรทุกของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาหยุดนับพวกมันด้วยแฮะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าฝนที่ประหลาดนี้มาจากไหนแต่ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอ้างว่านาคเล่นน้ำทรงพลังได้แบกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดเอาไว้จากนั้นมันก็พาพวกมันผ่านชั้นบรรยากาศและปล่อยสัตว์เหล่านี้บนพื้นโดยที่คนไม่ทันคาดคิดและตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ทะเลสาบอับราฮัมในแคนาดามันถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์คุณก้าวขึ้นไปบนน้ำแข็งโปร่งใสและมองสิ่งที่อยู่เบื้องล่างไม่มีปลามีแต่ฟองน้ำแข็งๆที่ลึกลับพวกมันดูเหมือนกับก้อนเมฆเล็กๆที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือแมงกระพุนที่ลืมใส่เสื้อกันหนาวมีฟองอากาศเล็กๆหลายพันฟองประกอบด้วยก๊าซมีเทนแต่อย่าพยายามขุดลงไปในน้ำแข็งเพื่อสัมผัสมันล่ะ
มีเทนนั้นไวต่อไฟมากมันเกิดจากแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทนซึ่งกินใบไม้หญ้าแมลงและสารอินทรีย์อื่นๆที่เข้าไปในทะเลสาบเมื่อแก๊สมีเทนสัมผัสกับน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งมันจะกลายเป็นลูกบอลน้ำแข็งจำนวนหลายหมื่นลูกเมื่อน้ำแข็งละลายมันจะระเบิดออกและมีเสียงดังชาทะเลสาบที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถพบได้ใกล้ชายฝั่งบางส่วนของมหาสมุทรอาร์กติกที่นั่นขนาดของฟองอากาศสามารถมีขนาดใหญ่กว่าบอลลูนลมร้อนหลายเท่ามันสวยงามแน่ๆแต่ไม่ปลอดภัยแน่นอนทะเลสาบที่น่าตกใจต่อไปอยู่ในอินโดนีเซียเกาะชวาคุณมาที่ภูเขาไฟตระหง่านที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้ภูเขาไฟดูเหมือนจะหมดพลังแล้วแต่มีควันพวยพุ่งออกมาคุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาด้วยความเหนื่อยเพลียเหงื่อออกคุณพร้อมที่จะคลายร้อนแล้วทำได้ดีมากคุณมาถึงยอดเขาแล้วคุณมองเข้าไปในปากปล่องภูเขาไฟไม่มีลาวาเดือดเลยมีเพียงทะเลสาบสีฟ้าครามที่สวยงามสดใสอยู่ด้านล่างมาดูเหมือนโอเอซิสเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการแช่ตัวให้สดชื่นคุณวิ่งลงไปข้างล่างและเตรียมกระโดดลงไปแต่นั่นไม่ใช่น้ำมันเป็นกรดก๊าซกัมมันถันมายังทะเลสาบจากใต้ภูเขาไฟตัวทะเลสาบนั้นเต็มไปด้วยโลหะเมื่อก๊าซสัมผัสพวกมันจะก่อตัวเป็นน้ำสีฟ้าครามที่สวยงามผมหมายถึงกรดหน้ากลับไปยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดพักผ่อนและกลับมาตอนกลางคืนเมื่ออากาศเย็นลงดีกว่าในความมืดทะเลสาบดูเหมือนเรืองแสงด้านบนนี้คุณเห็นเมฆเล็กๆที่มีแสงวาบอยู่เต็มไปหมดก๊าซกัมมันถันลอยออกมาจากทะเลสาบร่วมกับอากาศและกลายเป็นแสงวาบสีฟ้าสว่างอย่างไรก็ตามอย่าเข้าใกล้เกินไปล่ะทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงน่ากลัวและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่รอดได้ต้องเป็นเวทมนต์ศาสตร์มืดแน่อันที่จริงมันเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่แพร่กระจายอย่างควบคุมไม่ได้พวกมันทำให้น้ำมีสีเฉพาะที่เรียกว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีพวกมันมีสารพิษที่ทำลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลนกและเต่าเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่กินพวกมันด้วยสำหรับมนุษย์แล้วการสัมผัสมันจะทำให้เกิดปัญหาการหายใจหรืออาหารทะเลเป็นพิษบางครั้งแม้แต่เรือขนาดใหญ่ก็จมอยู่ในทะเลเปิดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเหตุผลนั้นมักเกิดจากฟองอากาศที่ภูเขาไฟใต้น้ำสร้างขึ้นแม้ในขณะที่พวกมันหมดพลังไปแล้วโรงงานผลิตหินหนืดที่มีประสิทธิผลเหล่านี้ซ่อนอยู่ใต้น้ำ 2,600 เมตรเมื่อพวกมันตื่นขึ้นพวกมันจะทำตัวเหมือนภูเขาไฟบนบกและสามารถก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่มีพลังทำลายล้างสูงได้ต้นไม้ต้นนี้ดูเหมือนขวดเลยไม่น่าแปลกใจที่มันถูกเรียกว่าต้นไม้ขวดมันเติบโตในนามิเบียและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้นี้มากเกินไปล่ะเพราะมันเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกมีสิ่งที่เหมือนนมไหลอยู่ภายในลำต้นมันเป็นพิษอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์แต่ในด้านดีต้นไม้นี้มีใบสีขาวอมชมพูสวยงามและมีแกนสีแดงมีต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ห้องขังสำหรับอาชญากรอยู่ในคุกต้นไม้โบอัพเป็นเวลานานผู้คนมักถูกขังไว้ที่นั่นเพียงคนเดียวหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกพาไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาห้องขังนี้ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1,500 ปีที่แล้วและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้สามารถแอบมองเข้าไปข้างในได้